ก่อนเหมือนกันแล้วก็ไปเริ่มทำงานพวกกราฟิกดีไซน์ออกแบบโปสเตอร์ออกแบบบูธออกแบบพวกภาพลักษณ์ให้กับองค์กรต่างๆก็มีบริษัทยอยู่สองสาที่ที่ไปทำให้เป็นแนวกราฟิกดีไซน์ไปทำงานให้เขาประจำแต่ว่าเรียวกว่าเป็นฟรีแลนซ์ครับเพราะว่าก็ทำอยู่ที่ห้องนั่นแหละแล้วก็ไปวางบินเฉยๆแล้วก็คุยกับลูกค้าบ้างนัดเข้าไปเจอบ้าง ก็เป็นอีกแนวหนึง่งแต่มีทำทีดีด้วยครับโอเคดูจะได้เวลางั้นผมขอเป็นคนเปิดละกันโอเคครับเริ่มอย่างเป็นทางการโอเคทำไมเป็นไลฟ์ซีจีทำไมผมถึงควรสองท่านนี้เข้ามาออกในส่วนของรายการปีปามเสวนานะในส่วนของอาชีพการงานพวกนี้ไลฟ์ซีจเนี่ยเป็นชื่อที่ผมได้ยินมานานมากละ นานมากจริงๆตั้งแต่ในส่วนของนักเรียนผมท่านหนึ่งที่ก่อนที่เขาจะทำคอนเซปต์อาร์ตไปเป็นลีดเลยช่วงนั้นก็เรียนกับบีปามอย่างเดียวแล้วเขาไม่ได้ไม่มีความสามารถด้าน 3D ไม่ได้เรียนสายตรงเลยนะฮะทำพา์ททมอื่นๆมาผมก็เลยบอกไปว่าอ่เกิดยาน,นึ่งเนี่ยช่วยเรียน 3D มาให้ผมได้ไหมผมไม่สามารถสอนในจุดนี้ได้นะเขาก็เลยไปลงของไลซีจีก็คือเจมเนี่ยแล้วผมก็ถามในภายหลังว่าคุ้มไหม เขาก็บอกว่าเขาตอบผมสักคุ้มเงินเลยพี่อะไรเงี้ยตอบเยอะมากจนกระทั่งนักเรียนผมได้อยู่อังกฤษเนี้ยเขาก็ลงไลฟ์ซีจีฮแล้วเมื่อเมื่อเร็วๆนี้ผมก็พยายามติดตอ่อเพื่อนผมให้มาช่วยสอนต่อย,ยอดจากคอร์สผมได้ไหมในส่วนของ 3D โมเดลสำหรับเกมเลยก็ก็เป็นนักเรียนของไลฟ์ซีจมันยังวนเวียนอยู่ตรงนี้จนจนผมพยายามที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นอาฟิกเกอร์อาทอยแล้วก็ ได้คุณแฮมมาแต่แต่ก็ให้ขีดเขาว่าก็ต่อยอดไปได้ไกลสุดท้ายก็ถามมันก็เรียนมาจากไลฟ์ซีจคือทุกคนที่ผ่านงานหรือว่าการติดต่อหรือนักเรียนผมมาจากไลฟ์ซีเป็นส่วนใหญ่จนตอนหลังผมก็มาเจอเอานี่เพื่อนผมเนี่ยว่าแล้วเพื่อนผมก็เป็นคนสอนจากาการที่เห็นคลิปเขาออกมาบ่อยเอานี่พรพรเป็นเจ้าของไ like ลฟ์ซ g จีอ่เนี่ยเราก็เลยมีได้คุยกันบ้างซึ่งวันนี้ก็เชิญมาสท่านพี่น้องก็คือพรแล้วก็พัดนะครับ อ่า uh, ครับต้องขอบคุณ่ีปามมากเลยครับก็เริ่มเริ่มแนะนำตัวจากจากพรหก็ได้ฮะอืมเอาบีปามอยากให้แนะนำแบบสั้นหรือว่ายาวดีเอาแบบยาวเลยทั้งคู่ด้วยขอแบบยาวทั้งคู่ถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมผมจะพย,พยายามทำให้มันกระชับที่สุดจะผมจะไม่ไม่อยากให้มันมีช่วงที่แบบเฮ้ยนั่งฟังอะไรนานจังอะไรอย่างเงี้ย ผมผมเกินอย่างนี้ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนโดยตรงมาจากทางแอนิเมชันนะจากมหาลัยศิลปรกรเป็นรุ่นหนึ่งของคณะไอซีแล้วก็ผมเนี่ยมีความใฝ่ฝันมากเลยว่าอยากมีงานทำก่อนที่จะเรียนจบแล้วก็โชคดีมันก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เลยเป็นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผมเนี่ยมีความคิดที่ดี ตลอดมาเลยผมไม่เคยมีความรู้สึกท้อหรือมีความรู้สึกลังเลใดๆเลยตลอดชีวิตการทำงานตั้งแต่ปี2007เนี่ยเป็นต้นมาถึงวันนี้มันจะมีแค่บางทีที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ว่าผมเนี่ยสังเกตตัวเองแล้วก็เทียบกับเพื่อนที่ทำงานมาด้วยกันเนี่ยอ,อผมรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยมีปัญหาใน เรื่องอื่นๆสักเท่าไหร่ผมก็เลยค่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากๆเลยคือผมเนี่ยรู้จักตัวเองเร็วว่าตัวผมต้องไปในสาย generalist ก็คือเป็น multi skill อะแล้วบวกกับความอยากที่จะได้เงินที่มากขึ้นอ่ามันจึงทําไอ้สองอย่างเนี้ยมันรวมกันเนี่ยมันจึงทําให้ผมเนี่ยคิดแล้วก็มีเป้าที่ชัด ว่าโอเคผมอยู่ที่เนี่ยผมทำงานเสร็จแล้วผมอยากที่จะสเต็ปขึ้นเนี่ยผมจะต้องทำยังไงบ้างผมก็จะค่อยๆลองไปเรื่อยๆอลองไปเรื่อยๆก็เท่าที่สังเกตเนี่ยเพื่อนเพื่อนข้างตัวผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ไปพร้อมกับผมสักเท่าไหร่แต่ละคนเขาก็จะมีเวของเขาาผมก็จะหลุดผิดแปลกออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ในช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยงานตรงนี้มันเป็นโอกาสนะ ในตอนนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์พัทซึ่งอาจารย์พัทเนี่ยเป็นน้องชายคนเล็กผมจะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งผมก็ดูทรงว่าอาจารย์พัดเนี่เขาดูไปในทางอาร์ตเขาดูมีสกิลอาร์ตท,ที่มากกว่าผมผมก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นก็บอกว่าเฮ้ยพัดต้องฝึกโปรแกรมมายานะเพราะว่าเออมันน่าจะทําให้แบบมันมันยังเป็นโอกาสอยูอ่ในเมื่อมันเป็นโอกาสสำหรับพี่มันก็เป็นสำหรับพัทเช่นกันเพราะว่าเราเรา เรารู้สึกว่าเราเริ่มเจอทางอ่าอันนี้คือของผมนะแล้วผมก็คอนติเนียลทำงานมาเรื่อยไปเป็นพนักง,งานไปเป็นฟรีแลนซ์ไปเป็นอาจารย์ประจำไปเป็นอาจารย์พิเศษเปิดบริษัททำเองทำโรงเรียนสองสามโรงเรียนควบควบูม่มาเรื่อยๆจนมาเจอบีปามอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์พัดเกินของอาจารย์พัดสักนิดครับไม่ครับไม่ลืมครับลืมเปิดโทษทีเมื่อกี้ปิดไม่ไป อย่างของผมเองนะครับก็รู้ตัวเหมือนน้องๆหลา,ายคนที่มาฟังในวันนี้ครับว่าชอบทางสายอาร์ตชอบวาดภาพแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีทีดีเข้ามาแล้วแหละอย่างพี่พรเป็นรุ่นหนึ่งอย่างพัดจะเป็นรุ่นหกครับก็ไปเข้าได้ศิลปกร,กรเหมือนกันตอนนั้นก็จะมีลังสิตศรีปทุมแล้วก็ศิลปกร,กรพัดก็ได้ไปเหมือนเขาจะแนะนําน้องก่อนจะเข้ามาหาลัยครับก็ไปศรีปทุม แต่ว่าลังสิตไม่ได้ไปแนตะ่ว่าติดตามข่าวอยู่บ้างแล้วก็ศิลปกรเป็นของรัฐบาลก็จะถูกสุดในตอนนั้นครับก็เลยเรียกไปที่ศิลปกรก็เรียนดออิ่งวาดภาพเรียนสีน้าแล้วก็เรียนมายาด้วยเรียนทีดีแมด้วยเรียนโปรแกรมทีดีเกือบทุกอันเลยในยุคนั้นครับมีพกโปรแกรมเขียนแบบด้วยแล้วก็เรียนเขียนโค้ดด้วยแล้วก็เรียนกราฟิกดีไซน์ p h o t o s h o p i l l u s t r a t o r อาจจะเหมือนหลายคนในตอนนี้ ข้อดีก็คือเราได้เรียนเยอะครับได้เรียนหลายอย่างพอจบมาก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะทําอะไรดีแล้วก็ในเรื่องของการสอนในจริงๆพัดสอนมาตั้งแต่ตอนปี3านะครับก็สอนเพื่อนในห้องนั่นแหละที่เขาทําไม่ได้แล้วก็เป็นทีเแล้วก็มาช่วยพิพรสอนตอนที่ไลซี่จีเพิ่งเปิดใหม่ๆตอนนั้นชื่อว่า Mercury m e r c u r y m a t i แไปนั่งในห้องด้วยไปซึมซับครับ แล้วก็เริ่มสอนตัวต่อตัวแล้วก็จนมาทำโรงเรียนไล c g ซีส่วนในการทำงานนะครับพัดก็จะทำทีดีเป็นงานฟรีแลนซ์ตั้งแต่ตอนเรียนเลยแล้วก็ทำงานที่รับมาจากพี่พรอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคอนเนคชันที่ใกล้ตัวที่สุดแหละครับตอนฝึกงานก็ไปฝึกที่ลิฟตตอนนั้นลิฟตยังมีคนอยู่ไม่เยอะครับเรื่องก้าวสัตตาที่เพิ่งออกเนี่ยจริงแล้วพี่ตุลและพี่พีทเนี่ยเป็นความใฝฝันของเขามากเลย ตั้งแต่สมัยที่พัดเพิ่งวปฝึกงานเลยครับเอ้ยไม่ใช่ก้าวสตาร์พูดผิดเรื่องเรื่องอะไรนะตอนนี้รครับที่จะเข้าล้มมนตาเยเออนักลม้มมนตามันเป็นความใฝ่ฝันของเขามากเลยอย่างเรื่องก้าวสตาร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแรกๆที่เขาได้ทําแต่พอเป็นนักลม้มมนตาเนี่ยคือเขาได้ทําเต็มๆแล้วเป็นความฝันของเขาแต่ตอนนั้นพัดเป็นเด็กฝึกงานอยู่แรงทําอะไรไม่เป็นแล้วก็ กลับมาที่ตัวเองพัดก็ทำงานไปเรื่อยครับส่วนใหญ่จะเป็นงานฟรีแลนซ์แล้วก็ทํากับบริษัทพิพรนั่แหละแล้วก็เริ่มได้งานที่เป็นของตัวเองก็คือเป็นแนวกราฟิกดีไซน์ตอนเราเรียนเพราะว่าเราเรียนเยอะเรียนหลายอย่างไม่ใช่แค่วาดรูปหรือทํากราฟิกแต่เราทำทีดีได้ด้วยพอไปได้งานกราฟิกในบริษัทหนึ่งครับชื่อบริษัท b บเออเป็นแผนกสัตว์เลี้ยงก็ไปทํากราฟิกให้เขาทั้งหมดเลยโบชัวแผ่นพับ ใบปิวป้ายบิลบอร์ดแล้วก็ทำเว็บไซต์ด้วยเพราะว่าตอนเรียนเราได้เรียนทำเว็บด้วยแล้วก็ทำทุกอย่างเลยแหละออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเพราะว่าเราทำทีดีได้ครับก็เลยออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นโปรดักตเป็นขวดเป็นกล่องต่างๆแล้วทำเป็นภาพให้เขาเห็นชัดเจนตอนนั้นก็รับงานกราฟิกเริ่มจากไบเออร์แล้วก็ไปทำให้ MBK ด้วยแล้ว MBK ก็มีในเครือเยอะแยะเลย ก็ทำกราฟิกมาเรื่อยๆครับคบคู่กับการทำสอนนั่นแหละจนถึงปัจจุบันก็ยังมีงานอยู่บ้างบางอันถ้าอันไหนอยากทำก็จะทำอันนั้นครับแต่ว่าหลักๆแล้วโฟกัสที่โรงเรียนเพราะว่าส่วนตัวแล้วพัดชอบการสอนมากที่สุดชอบได้เห็นคนที่ทำไม่เป็นแล้วทำเป็นแล้วไปทำงานได้มันดีมากๆเลยอย่างที่พี่ปาล์มได้เจอนักเรียนหลายคนของไลซีครับ ก็รู้สึกดีใจมากที่เขาทํางานจริงจังแล้วก็หลายๆคนก็เก่งกว่าพัดแล้วแหละอืมสำหรับพัดพยายามจะเน้นพื้นฐานแล้วก็ไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อที่จะทําคอร์สดีๆออกมาให้มันเป็นพื้นฐานที่แน่นที่สุดเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดได้ครับอ,อันนี้คือที่เงียยไปนี่คือไปไปจ่ายตังบูธดิสคอร์นะฮะต้องขอไปเพื่อให้จานวนคนฟังได้เยอะขึ้นโอเคอ่าทีนี้ <Okay. S 2> กลับมาถามในส่วนของไลท์ซ G อ่ะผมก็ไปเลื่อนๆดูในไลท์ซ G เนี่ยมีสอนตั้งแต่ VFX แล้วก็โมเดลไปจนถึงโมเดลที่เป็น c ีบัใช่ไหมฮะผมดูแล้วคอสมันก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากแต่ตัวผมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ห่างไกล VFX มากคือไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับงานประเภทเนี้ครับอ่าถ้ายังไงตอนแนะนำในส่วนของ VFX ได้ไหมครสำหรับผู้ที่สนใจได้ได้ผมผม เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพีเซนต์ให้ดูว่าตลาดมันเป็นยังไงอ่านะก็คือเดี๋ยวผมขอเล่าอีกนิดหนึ่งให้ใหท่านผู้ฟังเข้าใจว่าตัวผมเองเนี่ยผมไปทํางานอยู่ในบริษัทชื่อเดอะมังส์สตูดิโอนะของพี่ัจักกับพี่โตนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ทํางานไปสักคู่หนึ่งแล้วโดยที่ไอตัวตําแหน่งที่ผมทํางานเนี่ยก็คือผมเป็นแนวแนวซีจีเจเนอเรลนี่แหละ แต่ว่าผมอ่ะเป็นเป็นตัวฟรีที่เจ้านายเขาจะชอบให้ผมมาไปทำงาน R&D ผมก็เลยมักจะทำงานแบบกับคนน้อยหรือว่าทำคนเดียวหรือว่าทำกับดีเลกเตอร์สองคนหรือว่าทำกับมีเฮดอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ทีมอื่นเนี่ยเขาจะโฟกัสกับงานที่มันเป็นก้อนใหญ่แต่ผมเน่จะเป็นตัวฟรีที่ทำ R&D ทีนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยผมก็เจอบีปามนะมากับอัดนะถ้าจำไม่ผิดอเออก็ก็คือผมก็กผมก็เห็น เออผมก็เห็นว่าทางฝั่งอนิเมเตอร์เนี่ยคือตอนนั้นผมเป็น c g ซุปนะผมนั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็ผมก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าวย uh, สองคนีรยเขาเทพมากเอออัดอัดเนี่ยผมผมก็เคยเห็นชื่ออัดอยู่แล้วก็บีปามเนี่ยผมก็เห็นงานของบีปามแล้วก็แต่แต่ผมอะไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับบีปามเลยในตอนนั้นจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ทําให้บีปามเนี่ยได้มารู้จักผมคือบีปามเนี่ยไป ไปด่าคนคนหนึ่งให้ผม <laughs> <laughs> ทีเนี้ยผมก็เลยสะกิดใจขึ้นมาว่าเออเพื่อนคนเนี้ยเขาเป็นคนตรงนะอ่าแล้วแล้วก็เราเราสองคนก็แยกออกจากกันบีปามก็ไปเรียนต่อผมก็ทําอะไรของผมไปมันก็มีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงก่อนโควิดอครับผมก็มีความคิดว่าเอออยากที่จะเออไปคอนเน็กะกับอาจารย์ที่เขาเป็น เป็นมากกว่าแค่คนทํางานเน่ยคือเป็นอาจารย์ที่เหมือนเราคือคือเราเนี่ยทํางานสอนเนี่ยเราเอามากกว่าเงินคือผมมาเอาเป็นเอาตายมากมากกว่าแค่เอาเงินเพราะว่าผมเนี่ยมองว่างานตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำยากแล้วแล้วก็มันดูมีความตัวตัวคนที่เป็นเป็นตัวอย่างให้ผมนะที่เป็นไอดอลของผมนะเขาก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งนะคนหนึ่งอยู่ที่อินเดียคนหนึ่งอยู่ที่เมกา คือสองคนนี้เป็นแค่เพียงคนธรรมดาที่สามารถจะสร้างโรงเรียนเนี่ยที่ใหญ่ระดับว่าคนเรียนเป็นล้านคนได้แล้วผมก็มีความชื่นชอบในในสองคนนี้อยู่ตั้งนานแล้วผมก็จึงในในช่วงนั้นก่อนโควิดเนี่ยผมก็พยายามมองหาว่าเออเราจะสามารถคอนเน c t ไปถึงเพื่อนคนไหนได้บ้างเนี่ยแล้วก็เจอว่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่มันแบบไม่เคยหายไปเลยจากการแบบทำอย่างเนี้ยก็คือบีปามคือบีปามเป็นแบบ เป็นคนแรกที่ผมนึกออกว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาเป็นอย่างเงี้จริงๆเขาเขาไม่ได้แบบพึ่งมาแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยผมอยากจะคอนเน็ t กับคนนี้มากเอออันนั้นก็คือเป็นเหตุที่ทําให้เราได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาถึงวันนี้แล้วก็เนี่ยไปก็เป็นครั้งแรกนะที่เรามามาคุยกันอ่าทีนี้เดี๋ยวจะขอพาไปดูภาพรวมนะครับของงานในบ้านเราตอนนี้ที่มันมี TDCGFX v เงี้ยแล้วแต่ละอันมันมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวอาจารย์พัดต้องแชร์สไลด์หน่อยสไลด์มีแค่สามสไลด์เองนะครับแบบเบาๆครับครับแคร์เรียบร้อยครับก็ะจะขึ้นอยู่ ่ามันจะต้อง,งเริ่มจากมันจะต้องเริ่มจากอันอันแรกก่อนเอาใช่อันนี้อันที่สองอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาจะพาทุกท่านมารู้จักกับตลาดของงาน 3D CG v i s u a l Effect Animation นะก่อนอื่นเลยก็คือมันมีชื่อเรียกเยอะมากนะอย่างเช่นเรียกว่า 3D คําว่าคําว่า 3D เนี่ยผมก็จะนิยามง่ายๆว่าเอาเป็นว่ามันเป็นงานที่มันเป็นโมเดลสามมิติแล้วกันคืออะไรก็ตามที่ดูมีสามมิติอะก็เรียก 3D อ่านี้เป็นมันจะเป็นเหมือนคําใหญ่ๆนะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําว่า CG อีก CG เนี่ยเป็นคําที่กว้างกว่าอีกนะผมจะไม่ไปไม่ไปสอนลงลากศั์นะว่าภายในนั้นมันมีนมอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่า CG เนี่ยคือคําที่คนมักจะเรียก ถึงอะไรที่มันเป็นเป็นภาพเสมือนจริงเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วมันก็จะมีคําว่า VFX อ่า VFX เนี่ยมันจะมีความต่างจากตรงอื่นตรงที่ V f x ส่วนมากเนี่ยมันจะต้องมีการทําร่วมกับคนมันจะต้องมีคนจริงๆอยู่ด้วยดังนั้นแปลว่า Visual e f f e c t เนี่ยมันคือการประกอบกันของสิ่งที่ไม่มีกับสิ่งที่เราถ่ายมานะอันนี้ก็คือในความเข้าใจทั่วไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าทีนี้เนี่ย เรามาดูกันว่าเราไปดูที่เลขสองนะฮะเลข2ด้านบนนะครผมจะแตกออกมาให้ดูว่าภายในงานในตลาดเนี่ยอย่างเช่นขึ้นชื่อว่าเป็นงานวิ s u เอฟเฟกเนี่ยทุกวันนี้มันมีหน้าตาของงานเน่เป็นยังไงบ้างนะทีนี้เดี๋ยวในระหว่างที่ผมอธิบายเนี่ยผมจะให้ใครสักคนเนี่ยอาจจะเป็นจันพัฒหรืออาจจะเป็นใครสักคนเนี่ยแปะลิงก์ที่เมื่อกี้ผมผมได้รวบรวมลิงก์ไว้ เออว่าว่ามันมันมีตัวอย่างเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายไปนะแล้วก็เดี๋ยวฝากแปะล,ลิงกนะ์นะครับคืออันแรกเนี่ยงานที่มีการใช้วิชวลเอฟเฟกมากในวันนี้มันคืองานที่เป็นแบรนด์คอนเทนต์อ่าอันนี้มันจะไม่เหมือนในอดีตนะในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันจะมีหนังมีการ์ตูนมีเอ่อแอนิเมชันซีรีส์ที่เป็นตอนที่ฉายนะแต่ว่าในทุกวันนี้ไม่เหมือนกันในทุกวันนี้เนี่ยอันแรกที่ท,ที่นำโด่งเลยคือแบรนด์คอนเทนต แบรนด์คอนเทนต์เนี่ยเราหาดูได้ยังไงบ้างให้ลองไปเปิด Pinterest แล้วก็เซิร์ชว่า product 3D animation หรือว่า product animation เนี่ยเราจะเจอเลยมันจะเป็นพวกสินค้าอะไรสักอย่างอาจจะเป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้แต่ถูกเอามาทำเป็น CG ให้มันมีความเกินจริงมันอาจจะเป็นครีมสักอันหนึ่งก็ได้ที่มีการทำ CG เป็นน้ำมาหลอมรวมกันแล้วยดลงมาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นแบรนด์คอนเทนต์คือมันเป็น งาน CG ที่ถูกเอามาใช้ในการขายของงานพวกนี้มีเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องเรียกว่ายิ่งกว่าเยอะมากๆคือมันโคตรเยอะมีความต้องการเยอะมากๆแล้วก็เป็นงานที่น่าทำมากมากนะเพราะว่ามันเป็นงานสั้นนะอันที่สองก็คืองานคอมเมอรเชียลคอมเมอรเชียลเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบ้านเรามานานแสนนานผมเองเข้ามาทำงานก็มีความมุ่งหวังว่าอยากจะทำงานคอมเมอรเชียลเพราะเคยได้ยินคนเขาพูดกัน คอมเมอร์เชียลก็คือโฆษณาซึ่งในยุคที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นยุคหลังจากยุคทองของโฆษณาในช่วงยุคทองของโฆษณาเนี่ยหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าในการทำโฆษณาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยบริษัทเนี่ยจะได้เงินในหลักล้านบาทนะต่อการทำโฆษณาสักชิ้นหนึ่งดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยชอ็อตอย่างเช่นนะรถกระบะวิ่งมากระโดดขึ้นเนินสักนิดหนึ่งแล้วกระแทกพื้น แล้วมีฝุ่นขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีเทคขึ้นมานะที่เราเราจะเรียกไอ้เทคที่มันกระเด้งอัดหน้าเนี่ยว่าซูเปอร์ก็คือซูเปอร์ขึ้นก็คือโลโก้อย่างเช่นโตโยต้าปังอัดหน้าปังอัดหน้าขึ้นมาแบบเนี้ยช็อตอะไรแบบเนี้ยทากันในราคาสี่ห้าแสนบาทอะเรียกว่าทํากันแบบปั๊มเงินน่ะแบบปั่นเงินเลยอะนะอันนั้นคือในยุคยุคหลังที่จะมาเป็นยุคทองของวงการโฆษณาทีนี้พอหลังจากงานคอมเมอรเชียลเนี่ย มันก็จะมีมันก็จะมาสู่ยุคถัดไปก็คือคอมเมอร์เชียลเริ่มจางหายาสื่อต่างๆก็มามารู้จักออนไลน์มากขึ้นมันก็เป็นยุคของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมันเป็นยุคของเริ่มมีพวกครีเอเตอร์มีพวกยูทูบเบอร์เกิดขึ้นแล้วก็จะมีช่องที่เขาต้องการที่จะเล่าเรื่องที่สนุกแต่ว่าเขาใช้ CG เข้ามาเล่าอย่างเช่นในลิงก์ผมมีแนบไว้ด้วย Corridor Digital ให้ลองกดเข้าไปดูเลยรับรองว่าหลายคนต้องเคยเห็นคลิปของช่องนี้แน่นอนเขาก็จะเป็นคนที่โดยมากจะเป็นเบสจากคนทำหนังอยากทำอะไรที่สนุกแล้วก็จะทำยังไงให้สนุกกว่านี้ก็ต้องเอา CG มาเล่นในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแรกๆไอเขาเรียกว่าครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่ในสายสนุกสนานเนี่ยก็เริ่มเข้ามาใช้ CG ใช้ v u s u e l f e c t เข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะ จากนั้นเนี่ยถ้าจะครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ก็จะมาถึงช่วงปัจจุบันนี้จะมีสื่อที่ใช้เป็นวิชวล l เอฟเฟกที่หนักๆมากอีกอันหนึ่งก็คือพวกสารคดีสารคดีอย่างเช่นไดโนเสาร์อ่าผมก็มีแปะลิง์ไว้นะฮะเป็นของบริษัท Visual เอฟเฟกตท็อฟของโลกก็คือ MPC นะฮะทำไดโนเสาร์ทั้งหมดเลยเหมือนจริงมากแล้วก็ทำด้วยออโตเดตมาญานะคะรับชื่อโปรแกรมนะฮะแล้วก็เป็นสารคดีเกี่ยวกับการเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์เช่น ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ c g เล่าแล้วก็ในลิงก์ที่ผมได้วางไว้เนี่ยจะมีออนิเมชันจากช่องหนึ่งมันจะเป็นช่องเนี้จะชอบทำอะไรที่เป็นการอาเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบเช่นอ,อะไรเร็วที่สุดอ,อะไรเอ,อ่ยเร็วที่สุดผมก็จะเปิดไอ้พวกนี้ดูอยู่บ่อยๆเพราะว่าเปิดให้ลูกลูกชายเล็กๆของผมดูแล้วในขณะเดียวกันผมก็พยายามเอ็กพอตัวเองเนี่ยออกไปจากแอเรียของการ รับผลิตงานโฆษณาหรือช็อตวิชวลเอฟเฟกหรือแบนคอนเทนต์เนี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยสื่อแบบนี้ก็น่าสนใจมันมันเป็นการให้ความรู้ด้วยดังนั้นมันเข้าถึงคนเยอะนะครับถัดลงมาเลข2ที่อยู่โซนด้านล่างในที่เขียนว่าแอนิเมชันเนี่ยแอนิเมชันเนี่ยมีแตกแยกอ,ออกไปได้เป็นอะไรบ้างก็มีอันแรกก็คือแอดแอดในที่นี้มาจากแอดเวอร์ทายสิ่งคืองานโฆษณาก็ไม่ผลงานโฆษณาอยู่ดีงานโฆษณามันก็จะมีทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวบางทีมันก็จะเป็น เหมือนปฏิมากรรมเลยเป็นไปตั้งอยู่ในะสถานที่ก็มีเหมือนกันซึ่งก็ต้องใช้องค์ความรู้ของ CG นี่แหละในการสร้างโมเดลขึ้นมานะอาจจะแอนิเมชันเนี่ยอาจจะมีบางอันที่ไปช่วยในงาน 2D ด้วยก็มีเพราะว่าอย่างเช่นหนังอย่างของจ b บีสตูดิโอเขาก็จะมีการทำบางซีเควนซ์ที่ทำแบ็กกราวด์เป็นเป็น 3D แต่เรนเดอร์ให้เป็น 2D ดนะดังนั้นคำว่าแอนิเมชันที่เป็น 3D เนี่ย มันจึงเริ่มไม่ได้ถูกจำกัดว่ามันต้องมีความเป็น 3D แบบ t อย Story เท่านั้นแต่ว่ามันเริ่มไปไปแลบไปในทางแบบต้องการให้ลุกมันเป็น 2D มากๆอย่างเงี้ยมันก็ได้แล้วก็ถ้าเราเคยดูหนังแอนิเมชันของจีนในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าหนังแอนิเมชันของจีนเนี่ยมันตัวตัวสไตล์ของงานนะฮะมันจะมีความ 2D เข้ามาเนี่ยสูงมากๆมันจะมีเรื่องของลายหมึกมีเส้นมีการกระจายของ คือเรื่องเรื่องของมูฟเมนต์ก็มีความฟลูอิดมากๆดูแล้วยังกับ2 d ยังไงอย่างนั้นแต่แต่มันทำด้วย3 d นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีงานเช่นซีรีส์การ์ตูนซีรีส์การ์ตูนซีรีส์มีทั้งทางทีวีปัจจุบันนี้ถ้าจะเห็นชัดสุดก็คือต้องในสตรีมมิ่งอาจจะเป็นทาง Netflix ทางช่องการ์ตูนเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแล้ว<น>ีกในเนะ็ตฟิกเนี่ย ในเน t f l ิกอ่ะจะมีแอนิเมะหลายเรื่องมากที่เป็นแอนิเมะที่ดีแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้ที่ดีมาช่วยด้วยอย่างพวกฉากหรือว่ารถยนต์ยานพาหนะซึ่งมันวาดการเปลี่ยนมุมเป็น 2D ได้ยากอ่ะเขาก็จะใช้เกือบทุกเรื่องเลยอืมครับเออใช่ใช่เออถ้ามีถ้ามีตัวอย่างขอให้จันพัดแปะไว้หน่อยนะเออถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ใช้เทคนิคนี้ขอให้แปะไว้หน่อยใ ก็ามาทีทีดีผสมอยู่เกือบทุกเรื่องนะผมผมพอดตรงนี้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวนี้มันเรนเดอร์เป็นเหมือนกับเซลเชตที่มีเส้นตัดเส้นมาให้เหมือนกับ์ตูนทูดีทีดนี้มาทำยากไหมครับครับยากครับโ <c oughs> <c oughs> อเคไปต่อเลยครับยากครับ <c oughs> คือคือมันเป็นอย่างนี้ครับในยุคแรกๆของ TD Animation เนี่ยให้พวกเรานึกถึง t อ y t t r y y ในภาคแรกๆมันมันจะเป็นการ์ตูนที่ดูแบบดูรู้เลยว่ามันคือทีดีแล้วก็คนที่ชอบงานที่มันฟลูอิดแบบจิบิอย่างเงี้ยจะไม่ชอบแน่นอนเพราะว่าจะรู้สึกถึงความแข็งนะแต่ว่าพอทุกอย่างมันมีการเดเวล็อขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโจทย์ใหม่ก็คือมันเริ่มมาจากการที่คนที่อยู่ทางฝั่ง 3D นนั่นแหละแต่เขาต้องการที่จะไปถึงลุคที่ว่าเฮ้ยอยากให้เส้นมันดูแบบเป็นธรรมชาติ เขาก็มันมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันจะมีเรียกว่าเป็นยังไงเป็นการโชว์เทคนโนโลยีกันเลยเกี่ยวกับการทําไอเส้น outline เนี่ยว่าเทคโนโลยีของตัวโปรแกรมไหนสามารถทําเส้น outline เนี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติมาก,มากขึ้นนะหรือว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยตัวที่เด่นมากในการทำ o u t ไลน์ก็คือโปรแกรมชื่อ blender มันก็จะมีฟีเจอร์ของการสร้างเส้นที่เป็นเส้นเอาไลน์เราเขียนทับได้งานมีความได้ฟีลของความเป็น 2d อ่าเหมือน,น,นหน่งเพจของโบว์เะฝากฝา,ากไปดูของโบวก็ได้พลาสติกอ่ะเดี๋ยวถ้าจันทัดมีฝากแปะลิงก์หน่อยผมว่าจะเชิญมาสักวันเหมือนกันถ้าเขาว่าใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอฟังโบวก็ได้เพราะว่านั้นเขาสุดยอดมาก 2D ดีเขาก็ใช้โปรแกรม b บ e เดอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมทำาวีเป็น Open source ทำนะครับก็คือในวันเนี้ยหลายที่เนี่ยเขาก็มีความชอบนะครับในการสร้างงานที่เป็นลุคแบบ 2D แต่ว่างานที่เป็นลุค 2D ดีเนี่ยถ้าจะทำให้มันดูเป็นธรรมชาติเนี้ยมันมันทำยากอยู่เอ่อดังนั้นผมว่าก็ มันมันเป็นงานที่น่าทำเพราะเพราะมันทำยากเออถ้าเราทำได้นี่รับรองว่าเรามีงานแน่นอนนะครับอ่ะไปต่อนะไปต่อนะอ่ะทีนี้เราไปดูกันที่เลขสามนะฮรจากเมื่อกี้ทางซ้ายเนี่ยมันเป็นการโอเววิวให้พวกเราเห็นว่างานในตลาดเนี่ยมีอยู่ในหลายๆประเภทนะงานมีหลากหลายประเภทจริงๆแล้วก็พอเราไปดูทางขวาเนี่ยที่เลขสามเนี่ยผมจะแบ่ง เส้นทางเนี่ยออกเป็น2เส้นเส้นที่1ด้านบนเนี่ยก็คือเข้าไปสู่อินดัสทรีคือเข้าไปสู่บริษัทบริษัททั้งไทยและเทศถ้าเกิดเราจะไปในทางเข้าอินดัสทรีเนี่ยมันก็จะมีอีก2เส้นให้เราเลือกเ,อเส้นแรกก็คือคุณแบบโฟกัสอย่างเดียวเป็นสเปกเชียลิสต์เอาให้เก่งเส้นที่2ก็คือเจเนอเรลลิสต์คือคุณรู้ให้ครอบที่สุดทําให้แบบให้สกิลมันต่อขยายไปเรื่อยต่อขยายไปเรื่อยก็จะเป็นเหมือนผมเนี้ย ผมก็เจ n e น a อว์ลิสต์แล้วก็2กลุ่มเนี้ยเนื่องจากว่าเขาจะไปในทางอินดัสทรีนะฮะดังนั้นไอ้สกิลสำคัญของเขาเนี่ยมันจะถูกเรียง1 2 3 4สอี่อย่างเป็นแพทเทิร์นเลยว่าถ้าคุณต้องการไปอินดัสทรีเนี่ยคุณต้องใช้ออโตเดตมายาคุณต้องใช้นูคุณต้องใช้อะไรอีกคุณต้องใช้ฮูดินนี่อย่างเงี้ยฮะ,ะมันจะมีเส้นทางที่ล็อกเป๊ะการที่คุณจะฝึกทำโมเดลคุณต้องทำให้เป็นยังไงถ้าจะโมเดลไฮเลสจะปั้นเนี่ยต้องใช้ซีบัตอย่างเงี้ย อันนี้คือสายอินดัสทรีเข้าบริษัทไปเลยแล้วก็ได้ทั้งไทยและเทศอีกสายหนึ่งก็คืออยู่ข้างล่างนะฮะอันข้างล่างเนี่ยคือเป็นการใช้งานในรูปแบบส่วนตัว personal aspect เนี่ยตัวเนี้ยผมหมายหมายความถึงคนที่อยากจะรู้สิ่งพวกนี้แล้วเอาไปใช้ในแบบของตัวเองคือไม่ไม่ได้ต้องการจะเข้าบริษัทอาจจะอยากจะไปประกอบการเองอยากจะทำเฉพาะไลิ้งอย่างเดียวหรือว่า อยากจะเป็นเจนเนอ l รลลิสต์แล้วอยู่ข้างนอกอยากจะเอา 3D เนี่ยมาช่วยต่อย,ยอดงานเพนติ้งของตัวเองให้งานของตัวเองแตกต่างขึ้นอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษคือใช้อะไรก็ได้อ่าใช้อะไรก็ได้จะเรียนอะไรดีก็ใช้อันนั้นแล้วก็ค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆไปเองนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็อยู่มันทั้งสองอันเนี่แหละอ่าไปสไลด์ถัดไปเลยครับ อ่าทีนี้ทีนี้ผมเอาขนาดของตลาดมาให้ดูฮะว่าพอเรารู้ไปแล้วเนี่ยว่ามันมีหลักๆสองทางเข้าบริษัทหรือว่าอยู่ข้างนอกนะคะมันก็จะมีในอินดีเทลอย่างเช่นในเรื่องของอินดัสทรีเนี่ยถ้าเราจะเข้าบริษัทในไทยเองเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ที่รองรับคุณเนี่ยมีประมาณยี่สิบบริษัทอ่าจากในทั้งตลาดบริษัท บริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทจำกัดที่ทำงานทางด้านการออกแบบในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ2 0 0 0มื่นบริษัท2 0 0 0 0บริษัทเนี่ยคือทำอะไรบ้างก็คือทำป้ายก็นับนะทำป้ายถ่ายรูปถ่ายรูปถ,ถ่ายวิดีโอพวกนี้บริษัทพวกนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดท้งตลาดเนี่ยมี2 0,000บริษัทบริษัทที่ทำเฉพาะ CG a n i m a t i o ชใหญ่ๆเนี่ยมีประมาณ2ี่สิบบริษัทถ้าเกิดจะใหญ่ขนาดว่าเราพูดถึงชื่อบ่อยๆเนี่อยอาจจะมีแค่สักไม่เกินส0บบริษัทนะแต่ว่า เราจะเราจะไม่ได้มองในภาพนั้นเพราะนั้นเป็นภาพเล็กเราจะมองว่าโอเคมี20บริษัทใหญ่ส่วนบริษัทเล็กเนี่ยผมว่ามีประมาณ200บริษัทที่ยังต้องการคนที่ทำงานเฉพาะทางเป็นแบบจาร r า a l i s t หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเรามาดูต่างประเทศนะต่างประเทศเนี่ยเหมือนกันอยู่ในสเกลที่ใหญ่กว่ามากต่างประเทศก็จะมีบริษัทใหญ่ก็จะอยู่ตามหัวเมืองของโลกอยู่แคนาดาอยู่อเมริกาอยู่ที่ยุโรปอย่างเงี้ยนะฮะมีประมาณ20บบริษัทใหญ่ นะ MPC Sony Picture Pixar อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบริษัทเล็กเนี่ยโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยฮะมันเยอะมากๆนะฮะมีมากกว่าห0 0พัน่ะแน่นอนนะครับซึ่งไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาอยู่ในตัวเลือกได้ทั้งหมดนะเออผมไม่อยากให้มองแค่ว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปแบบบริษัทใหญ่เท่านั้นจริงๆบริษัทเล็กที่ดีก,ก็ก็มีมากมายหรือหรือใช้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับคือด้านบนเนี่ยมันจะเป็นการให้ให้เป็นข้อสรุปว่าคือตัวดีมาเนี่ยความต้องการอาร์ติสตเนี่ยมันเพิ่มขึ้น เพราะว่าสตรีมมิ่งเนี่ยมันเติบโตถึงแม้ว่าเราจะได้ยินข่าวเรื่องของการแบบลดงบของหนังหลายๆเรื่องหรือซีรีส์หลายเรื่องเนี่ยแต่ลักษณะของตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่ถูกแตกออกเป็นเสี่ยงๆมันเป็นแบบบัตเจ็ตจากเดิมมันอยู่ที่หนังเรื่องเดียวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันอยู่ที่หนังเล็กๆกระจายมันอยู่ที่สารคดีเล็กๆแต่มันกระจายมันก็จะเป็นลักษณะแบบยูนิตเล็กๆที่มันกระจายมากขึ้นดังนั้นตัวตัวความต้องการเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มันจะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่จะเป็นสกิลที่ผมว่าน่าจะเป็นเวรที่ใช้ในการพัฒนาตัวเองไปถ้าจะไปในอินดัสทรีที่เป็นลักษณะนี้แล้วก็ไปแบบเซฟเซฟก็คือไปไปหาโอกาสที่ใหญ่มากกว่า20บริษัทใหญ่คือเราเรามองไปในหลักบริษัทที่มีเป็นหลายร้อยบริษัทเนี่ยอาจจะต้อง develop s สก l ลเนี่ยไปในทางรู้เขาเรียกว่ารู้กว้างๆแล้วเก่งสักอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่า T Skill ครับ ครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นวที่จะใช้ในการในการเอาตัวรอดนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยในตลาดของคนที่เรียนรู้และใช้งานในแบบส่วนตัวนะครับเขาก็จะมี2กลุ่มก็คือเขาอาจจะรับงานจากบริษัทข้างบนนั่นแหละแต่อาจจะอยู่ข้างนอกอ่าคือคนที่ทำลักษณะของการรับงานในซัพพลายเชนคือรับงานจากห่วงโซ่อาหารในการผลิตตรงเนี้ ก็ยังมีอยู่มากนะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขอไป work from home นะหรือว่าบริษัทข้ามชาติต้องการที่จะได้คนทำไลติงอ่าแล้วก็มาประกาศหาอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนหลายคนที่เดิมทีเนี่ยเขาก็อยู่อ่าเป็น full time ในบริษัทเขาก็ออกมาแล้วเขาก็อ่ามาหางานรีโมทสักที่นึงแล้วเขาก็ทำงานอยู่บ้าน work from home ไปอย่างเงี้ยก็มีมีไม่น้อยเลยในในช่วงที่ผ่านมา อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทำงานภายในซัพพลายเชนเดิมเลยก็คือพยายามจะเด velop สิ่งที่เป็นของตัวเองขึ้นมาอ่าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่และหรืออาจจะเป็นโปรดักหรือจะเป็นอาร์ตทอยหรือจะเป็นเซอร์วิสหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็พยายามที่จะมาร์เก็ตติ้งตัวนั้นไปแล้วก็หาลูกค้าที่เป็นของตัวเองเออขอเสริมเรื่องนี้ครับที่พี่ผรพูดอันนี้ถ้าจะเห็นภาพชัดขึ้นก็คือจริงๆแล้ว งานสไตล์ที่เป็นเจ้าของแล้วเขายังเล็กๆอยู่เป็นคล้ายๆสตาร์ทอัพเราทําเองแล้วหาคนที่วาด d d หาคนที่ทำา d d หรือทำต้นแบบให้เนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะมากนะครับเราอาจจะต้องไปดูหลายๆเว็บอย่าง Kickstarter หลายคนอาจจะรู้จักเป็นเว็บที่สร้างโปรดักต์ขึ้นมาแล้วระดมทุนจากทั่วโลกจริงๆแล้วมีคนไทยอยู่นั้นหลายคนมากนะครับเขาไปสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าได้เป็นของไทย แล้วเขาก็ต้องการวิดีโอพรีเซนต์ต้องการช่างภาพต้องการคนวาดทูดีต้องการคนทาทีดีต้นแบบก็เป็นงานในสายเราทั้งนั้นเลยแล้วก็เฉพาะคนไทยนะอือันนั้นแค่ตัวอย่างเดียวแล้วก็มีเยอะแยะมากมายครับอืมคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มข้างล่างกับข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วว่าข้างล่างใหญ่กว่าข้างบนเอ่อไอกลุ่มที่แบบเรียนรู้ไปใช้งานส่วนตัวแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ย คนธรรมดาเนี่ยแต่ลงทุนในของที่ไม่ธรรมดาเนี่ยมีเยอะอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็จะมีนักเรียนหลายๆคนที่เปลี่ยนตัวเองคือเขามาเรียนเอาสกิลแล้วเขาก็ไปเปิดกิจการเองอย่างคุณคนล่าสุดที่พัดไปเจอมาเขาก็ทำทีติปินนะใช่ครับเป็นคุณกฤิคุณกฤิก,ก็ทำทีติปินทีดิปินที่เขาไปนำเข้ามาก็มา,มาจากน่าจะญี่ปุ่นแต่ว่า,าเ,เรียกว่าเครื่องเดียวในประเทศเลยตอนนี้ เพราะว่ามันมูลค่าสูงแล้วก็การนําเข้าก็ลําบากนิดนึงคือทางบ้านเขาทําบริษัทอื่นอยู่แล้วเขาต้องการจะแตกลายเป็นอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาก็เลยเป็นตัวอย่างหนึ่งของความชอบทางสายนี้เขาชอบในงานอาร์ทอยมากแล้วก็งานอาร์ทอยเนี่ยต้นแบบมันเป็นสิ่งที่สําคัญครับไอ้เครื่องนั้นเนี่ยมันสามารถจะปิ้นแล้วใส่ซับพอร์ตท,ที่เป็นเหมือนชั้นยเยลลี่อ่ะแล้วก็ไปละลายทีหลัง อันนี้เป็นซัพพอร์ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยดีเทลทุกอย่างมันจะยังอยู่เราไม่ต้องใส่แกนซัพพอร์ตมันจะไม่มีรอยแล้วก็ได้สีเท็กเจอร์มาด้วยเอาไปเป็นต้นแบบเพื่อให้ไปผลิตเยอะๆได้เป็นต้นแบบเพื่อดูให้ศิลปินที่จะเพ้นงานอาร์ตทอยให้เราเนี่ยเป็นตัวเทียบได้อะอย่างเราทำดีอันนี้ในรายละเอียดเดี๋ยวค่อย ไดปอธิบายทีหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่รเริ่มตน้นเรียนไปจนถึงาน,น,นปลายทางของการทำงานในแต่ละสายนะอันนี้เราก็เกิดไม่ในส่วนของอาทอยด้วยกันโอเคใช่ใช่คือ,ค,อคือประเด็นตรงนี้ยผมอยากจะให้เรานึกอย่างนี้แค่นั้นว่าในปัจจุบันนี้ยสิ่งที่ผมเห็นนะก็คือคนเนี่ยมีความอยากจะมีสิ่งที่เป็นของตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดเราเทียบจากเทนของต่างประเทศเนี่ยในวันนี้ยผมจะมี y o u t u ู e มีมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่ผมตามมาตลอดเพราะช่องเนี้ยเขาสอนในเรื่องของการทํางานที่ดีมากแล้วล่าสุดผมเข้าไปดูเนี่ยเขาพูดว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือช่วยให้คุณได้ทำในสิ่งที่รักคือเป็นเป็นเทรนด์ใหม่อ่ะที่แบบคุณไม่ต้องไปเข้าอินดัสทรีคุณไม่ต้องอะไรอ่ะคุณมีอะไรที่อยากทําคุณก็มาหาผมแล้วเดี๋ยวผมช่วยคุณคือมันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งถัดไปก็คือคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะจบออกมาอยากทําอะไรบางอย่าง แล้วก็ไปเรียนข้างนอกอเสร็จแล้วเขาก็ดูว่าถ้าเขาจะมีไอ้นี่เขาจะต้องลงทุนในอะไรบ้างเขาก็ไปไปจัดการตัวเองมามาเปิดแบรนด์เสร็จแล้วพอเขามาเข้าที่โรงเรียนผมอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาคอนเน็กถึงคนอื่นเออเราก็จะเกิดกลายเป็นเหมือนตลาดเล็กๆที่ค่อยๆคอนเน็กกันไปเรื่อยๆอ,อ่าไปสไลด์ต่อไปอ่ะอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายละก็จะเป็นการ คาดคาดเดานะครับจากตัวข้อมูลที่เรามีนะครับว่าสกิลของ T D R T ที่ควรจะมีในปัจจุบันเนี่ยมีเรียกว่าในปัจจุบันในอนาคตควรจะมีอะไรบ้างข้อหนึ่งก็คือพื้นฐานแข็งแรงจบเลยข้อเดียวเอาเป็นภาษาไทยนะเน้นพื้นฐานเท่านั้นเพราะว่าทูเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆผมผมเองเนี่ยก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันทูทางฝั่งผมเนี่ยผมวิ่งตามเนี่ยเหนื่อยมาก ทางฝั่งทีดีเพราะทีดีมันเครื่องมือมันเยอะมากผมเรียนโปรแกรมนี้ผมก็ลืมละผมไปใช้อีกโปรแกรมหนึง่งเพราะผมกําลังได้ที่เพราะผมพ่อผมปล่อยมาเรียนอีกโปรแกรมหนึง่งผมก็ลืมไอ้โปรแกรมนั้นคือมันไม่มีทางที่จะจําได้หมดแต่ว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่มันจะลิงก์เราคือถ้าเราเข้าใจในภาพรวมของมันอะเรามีพื้นฐานที่แข็งแรงอะเราจะเราจะไปได้หมดนะครับอย่างที่สองคือคําว่ามัลติสกิละมันจะไม่เหมือนเดิมคือมันไม่ใช่ว่าเราจะมัลติสกิล l ในแง่ของซอฟต์แวร์ว่าเราใช้ได้หลายโปรแกรมแต่ว่าบางทีอะ เทคโนโลยีอะไรที่มันมาถึงเราอะเราต้องใช้ให้หมดอย่างทางฝ่าอย่างของทีดีเองเนี่ยนอกจาก Media and Entertainment ที่ผลิตงาน a n i m เมชั n มันมี t ีดีพอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปเรียน t d ดีพินด้วยแล้วผมก็ต้องไปทํางานที่เป็น t d ดีพินด้วยเพื่อผมจะได้รู้ว่าข้อจํากัดข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเป็นยังไงเพราะเทคโนโลยีอะมันวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกันสมมุติว่าถ้าเราดูอยู่ทางเราดูอยู่ตัวเดียวอะครับ แล้วอีกตัวเราไม่ได้ดูเลยเราแค่เห็นว่าเออมันน่าสนใจนะหรือว่าแม้กระทั่ง AI อย่างเงี้ยฮะสมมติว่าเราดูเฮ้ย AI ที่มันทําการคลีนอัพฟุตเทจให้สายวิชวลเฟกคือมันจะลบมันจะลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปจากฟุตเทจเนี่ยผมจะดูเฉยๆแล้วเออเจ๋งดีนะอย่างเงี้ยไม่ได้ผมก็ต้องไปไปใช้ว่ามันเป็นยังไงเออแล้วมันช่วยงานผมได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วผมจะเอาไปขายยังไงให้ผมได้ราคาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปดูด้วยคือเราเสพสิ่งพวกนี้เข้าไปด้วยอันที่3มเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็ เราต้องพยายามพูดให้รู้เรื่องเข้าไว้แล้วก็การพรีเซนเทชันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะมากๆเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเด็กที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนผมเนี่ยก็เด็กลงเรื่อยๆอย่างอย่างสมัยแรกที่ผมเปิดสอนเนี่ยเด็กที่มาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนทํางานทั้งนั้นเลยแต่ว่าพอถ้าเอาเป็นปีที่แล้วหรืออย่างเป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็คือลงไปถึงปถมลงไปถึงมัธยมเลยดังนั้นเด็กพวกเนี้เขาก็จะเก่ง มากกว่าผมตอนที่จบปี4สี่ใเขาเรียนปีเดียวในเขาในแง่ของทูเขาเขาแซงผมที่ที่อยู่ปี4ไปแล้วแล้วก็ข้อสี่นะฮะก็คือเรื่องของการ Create Content นะครับจริงการครีเอทคอนเทนตกับการทำการ c o m มิวนิเคชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปคู่กันอันเนี้ยมันก็จะสรุปออกมาเป็นคำแนะนำว่าเราควรที่จะมีช่องทางอะไรก็ได้ของเราสักอันนึงที่พยายามที่จะเล่าถึงสิ่งที่เราทำในรูปแบบที่มีความเป็นทางการสักหน่อย อันนี้อาจจะเป็นโจทย์บังคับว่าถ้าคุณอยากจะมาทางนี้เนี่ยคุณคนที่จะทําแบบนี้นะอ่าแล้วคุณจะแข่งขันได้นะครับอันต่อไปก็คือข้อ5้านะครับแปลแปลเป็นไทยเลยก็คือต้องหาสิ่งที่เราชอบให้เจอแล้วก็เอาไอนะ้นั่นอ่ะมาอยู่ในงานให้ได้อ่าแล้วเราจะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าครั้นเราจะไปดูแต่อ่ในเพจนู้นในเพจนี้เราไปดูงานคนอื่นอย่างเดียวเนี่ย บางทีเนี่ยมันก็จะเป็นการลบกวนเวลาที่เราจะใช้ในการมาพัฒนาตัวเองดังนั้นผมก็จึงคนพบว่าพยายามอยู่กับตัวเองให้ให้ให้มากขึ้นพยายามที่จะหาว่าเออฉันเนี่ยมีความสนใจในเรื่องอะไรแล้วก็ฝึกตรงนั้นไปเลยดูคนอื่นน้อยๆน,น,นะครับข้อ6ก็คือ Explore ไปในตลาดใหม่ๆครับมีตลาดใหม่ๆอะไรมาฉันก็เข้าไปรู้จักก่อนอเป็นอย่างนั้นเป็นลักษณะว่าเข้าไปเรียนรู้ก่อน แล้วก็ดูว่าอะไรในนั้นที่เหมาะกับเราแล้วก็มันจะมีคำสำคัญนะฮะก็คือ flexible mindset นะรเราต้องพยายามไม่ไม่ไปยึดติดเกาะติดกับอะไรอย่างปัจจุบันเนี้ยผมเองเนี่ยจะเจอคำถามหนึ่งนะครับนักเรียนทางฝั่ง 3D เนี่ยมันมีซอฟต์แวร์ให้เขาใช้เยอะนักเรียนก็จะพยายามจะเปรียบเทียบนะฮะว่าอะไรคือตัวจบอันนี้จบแล้วไหมคืออันนี้จบจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในวันนี้ยมันมันไม่มีหรอกครับตัวจบมันมีแต่ว่า พื้นฐานของแต่ละเรื่องเป็นยังไงแล้ววันนี้มันมีโปรแกรมอะไรถ้าคุณจะรู้เนี่ยคุณก็ต้องรู้ทั้งหมดนะเพราะว่ามันก็จะเป็นการกระจายความเสี่ยงคุณจะไปได้หมดเลยนะแล้วคุณก็จะไม่ต้องมามีคําถามทีหลังคุณไปด้วยความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วข้อสุดท้ายก็คือโฟกัสเท่านั้นอย่าไปเอออย่าไปดูอะไรเยอะอย่าไปดูอะไรเยอะเกินไปดูตัวเองให้เยอะดูตัวเองให้เยอะให้เวลาตัวเองในการฝึกบ่อยๆเพียงแค่ทําเท่านี้ ผมว่าก็น่าจะเซอร์ไวแล้วอ่าจบวันนี้เป็นสไลด์ที่ผมโอเวอร์วิวให้เห็นในภาพรวมนะแล้วก็งานต่างๆนะฮะที่อาจารย์พัดวางลิงก์ไว้ให้เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ผมได้พูดถึงนะครับเ,<อ>เดี๋ยวผม,ผมอยากผมไม่ได้วางลิงก์ไว้ครับอาจารย์อาจารย์พอผมไม่ได้วางใครวางให้นะครับขอบคุณมากเลยครับลินน่าจะวางมั้ง<ห><ห>ครับ อ่าโอเคลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวก็สามารถที่จะไปกดดูกันเองได้นะครับว่าอะไรมันเป็นยังไง v i s u a l เอฟเฟกเป็นยังไงงานที่เป็น Documentary เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมอยากจะเข้าสู่ช่วงของการพูดคุยมากกว่าเอออยากจะรู้จักว่าเออทางฝั่งเนี้ยมีใครที่มีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะรู้เรื่องไหนหรืออยากจะดิสคัทเรื่องอะไรกับทางทางฝั่งของผมผมก็จะจะจะ,จะช่วยอยางเต็มที่กับอาจารย์พัฒ เพราะว่าเนื้อหา <Yeah. S 2> มันค่อนข้างจะกว้างนะฮะเดี๋ยวผมก็จะค่อย,อยๆบีบนะให้เป็นคำถามเฉพาะเรื่องมากขึ้นอย่างในส่วนของ VFX เนี่ย Visual Effect เนี่ยสำหรับสาหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบผมจับใจความสำคัญในมุมนี้นะหรือว่าผู้ที่อยู่ในระบบแล้วปีสี่เรายังไม่มีแบบอะไรที่มันเป็นชิน้นเป็นอันพร้อมที่จะทำงานเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะลงทุนในส่วนเนี้ยเลือกเลยว่าอยากทำา v i s u a l f f เฟกเพราะว่าไม่รู้ว่าการแข่งขันเนี่ย มันสูงแค่ไหนนะเดี๋ยวจะเป็นอีกคำถามหนึ่งม,มันมถ้าอย่างในของไลซีจเนี่ยใช้ใช้ทั้งทรัพยากรเงินและเวลานี้ประมาณเท่าไหร่ครับและความเป็นไปได้ในการที่จะได้งานในส่วนเนี้ยมันมันแค่ไหนเอ่ยอืมก็ปัจจัยสำคัญที่สุดอ่ะของการได้งานในส่วนเนี้ยผมว่ามัมนมันมีความคล้ายก,กันกับของบีพามก็คือใครที่โฟกัสได้มากที่สุดอ่ะคนนั้นอ่ะจะชนะ แล้วความความยากมันคือผมผมมีเคสสต๊ดดี้นะคือล่าสุดเนี่ยที่โรงเรียนผมเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาไปเรียนที่สิงคโปร์แล้วก็เขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาอะมารู้ว่าตัวเองอะชอบการทำ3 d m โมเดลตอนที่เขาอยู่ปีสี่ที่ราดกระบังตอนนั้นเขาก็ต้องทำบ้านนะเขาเขาเรียนถาวปัดนะเขาก็ต้องทำบ้านอย่างเต็มที่พอเขามาเจอว่ามันมี3 d m โมเดลเนี่ยน่าสนใจมากเลยแล้วไปเรียนที่ไหนดีที่มันน่าจะดีที่สุด ที่เขาไปได้ในตอนนั้นก็เลยเจอว่ามันมันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งอยู่ที่สิงคโปร์เขาก็ตั้งมั่นไปลงทะเบียนเรียนที่นั่นอ่าก็ค่าเทอมก็ประมาณ1ปีเนี่ยประมาณ1ล้านเออก็เป็นเงินที่เยอะพอสมควรอ่แต่ทีเนี้ยความความจริงจังของเขาที่ว่าเฮ้ยฉันฉันอยู่ปี4แล้วอะแล้วฉันเพิ่งมาเจอว่าฉันชอบไอเนี้ย เออฉันฉันจะซื้อเวลาคืนมายังไงดีวะคือฉันจะเอาเว,เวลาที่ฉันไม่ไม,ไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยจะเอาคืนมายังไงเขาก็จึงคิดว่าเอองั้นเขาไปลงที่มันแบบจริงจังไปเลยแล้วกันแล้วก็ที่โรงเรียนแห่งนั้นนะฮะมันมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากคือเขาบอกว่าทุกคนที่เรียนเนี่ยคุณจะได้อินดัสทร Portfolio ิไปอินดัสทรีพอร์ตโฟลิเนี่ยมันก็คือ p o r t ตโฟลิที่อาจารย์คนสอนเนี่ยจะไม่ปล่อยคุณ จะไม่ปล่อยให้คุณทําอะไรอย่างที่คุณอยากทําแต่เขาจะจี้ว่าคุณต้องทําไอ้นี่ให้มันได้อย่างนี้นะคุณต้องทําโมเดลเนี่ยคุณต้องทําให้มันได้อย่างนี้นะเพื่อให้มันมีดกับกับอินดัสทรีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออไอความจริงจังตรงนี้แหละแล้วก็อีกอีกอีกอย่างที่เป็นจุดสําคัญเลยก็คือพอน้องคนเนี้ยเขาถูกเอาไปเข้าในโปรแกรมเนี้ยมันทําให้เขาอะ ต้องมองว่าในหนึ่งปีนั้นนะี่ยมันคือเวลาแบบเขาต้องเอาให้ได้อะคือมันมันไปด้วยความตั้งใจที่มันแบบมันมันเกินกว่าปกติอ่ะคือเขาต้องเอาให้ได้อะเพราะว่าเดี๋ยวพอจบปีนี่นเนยเขาต้องให้ผลิตผลมันออกให้ได้อะเพราะเขาต้องลงทุนขนาดเนี้ยไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยมันจึงเป็นการอยู่กับงานทั้งวันทั้งคืนทำไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนทำพอฟร์ตโฟลิโอแล้วผมเนี่ยก็ได้ดูงานของเขา งานของเขามันกระโดดออกมาอย่างรุนแรงเลยแล้วผมก็เห็นว่าโหคุณมีงานที่คุณภาพดีขนาดนี้ได้ยังไงผมก็พยายามจะหาคําตอบแล้วสุดท้ายก็เจอว่าอ๋อเพราะเขาโฟกัสทุกวันเขาเขาไม่มีเวลาที่เขาจะไปส่องงานคนอื่นแล้วเขาจะแบบทาไมฉันด้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าคือคุณต้องทาอ่ะคุณต้องทำไอ้นี่ไม่งั้นคุณไม่ไม่จบนะไม่งั้นคุณไม่ผ่านคุณต้องอยู่กับมันปีหนึ่งเออผมก็เลยคิดว่าอก,การการลงทุนเรียนอย่างที่โรงเรียนของไลซีจีเนี่ยค่าเรียนนะ เอาแบบคอร์สที่แพงที่สุดเลยนะอีปิคอร์สลงมสามสิบสี่คอร์สนอะ่ะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านี่แพงสุดนะที่โรงเรียนผมแต่ว่าคอร์สเบื้องต้นของโรงเรียนผมเนี่ยเริ่มที่สองพันสองพันห้าสองพันแปดแล้วมันก็สเต็ปเป็นแพ็คขึ้นมาเอแต่ว่าอย่างอย่างเคสน้องน้องพวกเนี้ยที่มีประสบการณ์แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปเรียนต่อที่นั่นแล้วแล้วฉันจะทายังไงเพื่อฉันจะเอาเวลาของฉันคืนมาเนี่ยพวกนี้มักจะลงแบบหมดเลย เออแล้วด้วยแล้วด้วยความด้วยความจริงจังของเขาอะ่ะเขาจะเรียกว่าไงอะ่ะตบี้ตะบันเรียนเน่ยแบบอย่างบางคนเขาจะลงสิบแปดคอร์สนะราคาหมื่นแปดของผมนะสิบแปดคอร์สคอร์สละพันอย่างเงี้ยเนี้ยถ้าผมบอกในมุมของคนทํางานนะก็คือแวลูที่คุณได้เมื่อคุณได้งานกับค่าเรียนที่คุณจ่ายในวันนี้ที่คุณจ่ายที่โรงเรียนผมอะ่ะเทียบกันไม่ได้เลยนะคือผมผมพยายามจะยืนยันสิ่งนั้นเสมอเพราะว่าผมยังเป็นคนทํางานผมไม่ใช่ ผมไม่ใช่ทําอาชีพเดียวว่าเป็นการสอนอย่างเดียวแต่ว่าผมยังคงทํางานอยู่จนวันนี้ผมก็ยังต้องเดี๋ยวผมก็ต้องไปทํางานอยู่เหมือนกันแล้วเพราะว่าตัวในตัวงานเองที่เราไปทําเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันได้เป็นมูลค่าที่ที่ที่สูงดังดังนั้นคืองานแอนิเมชันเนี่ยเป็นงานที่มีมูลค่าอย่างอย่างถ้าใครดูเรื่องอดูโปรโมทของบริษัทพิตุลเนี่ยนักลบมันตาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเขาใช้ทุนสร้างทั้งสองร้อยกว่าล้านมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยมันคือเงินแบบ มันเยอะมากอะ่ะดฉงนั้นงานแอนิเมชันนี่เป็นงานที่มีราคาแต่ว่าเราจะเข้าใจถึงมูล,ลค่าของมันได้อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องจริงจังหน่อยอ่าแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่อย่างที่บอกไปค่าเรียนเนี่ยเริ่มที่หลักพันแพงสุดก็คือหลักหมื่นแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบออกมาเป็นลักษณะของเนื้อหาที่ได้เนี่ยผมก็กล้าพูดแบบการันตีได้เลยว่าของไลซีจีอ่ะเราสอนเนื้อหามากที่สุดมากที่สุดผมการันตีเลยคือแม้กระทั่งคอร์สเบสิกคอร์สเดียวเนี่ย เอาเป็นประสบการณ์ที่ผมผ่านมาจากมหาลัยผมเนี่ยคอร์สเบสิกของผมคอร์สเดียวเนี่ยมากกว่ามหาลัยที่ผมเรียนตอนนั้นนะสีป่ปีอ่าอันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำครับอันนี้คือ,อวันนี้เป็นความตั้งใจที่จะให้ทั้งสองท่านมาเพื่อที่จะโชว์คอร์สจริงๆเพราะว่าผมก็ผ่านตานักเรียนผมมาหลายคนแล้วแล้วมันคุ้มค่ากัในราคามันก่อนเพิ่งเห็นอ่าคนโพสต์เพ่งก็แบบ เป็นประเด็นสังคมไปเรื่องหนึ่งในส่วนของราคาค่าเรียนในระบบเนี้ยปีแรกนี่ก็สัตเก้าหมื่นเนาะเก้าหมื่นกว่าอ่ะเราแต่คอร์สของไลซีมันเริ่มต้นสองพันกว่าบาทแล้คือผมมักจะเห็นคนที่เข้าไปตอบในโพสในลักษณะที่ว่าแบบเออเขารู้สึกว่าเขาไม่มีโอกาสในในราคาเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วโอกาสในการเรียนข้างนอกจนมันทำงานได้อะ่ะมัน มันไม่ใช่น้อยนะมันเยอะเหมือนกันนะในราคาที่แบบเอาเหมือนมผมเรียนรามอย่างเงี้ยเมือ่อก่อนเก้าร้อยกว่าบาทเงี้ยคุณสะถ้าคุณต้องการใบปริญญามันง่ายมากคือ<ม>คือคุณใช้เงินจากการทํางานพาร์ทไทม์มาลงเรียนรามคําแหงก็ได้สามสี่พันมันก็ค่าเทอมแล้วอะแล้ที่เหลือคุณสามารถเก็บเงินทีละสองพันกว่าบาทเนี่ยมาลงของไลซีจีอันนี้คือวัตถุประสงค์แรกที่ผมอยากจะให้คนที่ต้องการโอกาสอะได้ดูว่ามันมันมีอยู่ในราคานี้แล้วคุณภาพมันมันก็ไม่ใช่แบบ เอ่อ uh, e n t ท y ีแบบจบออกมากระปอกกระแปะทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าแม้ <c oughs> แต่งานที่ผมจ้างทำในส่วนของฟิกเกอร์อ่ะมันมีแต่คนชมว่าคุณภาพมันสูงมากแต่ก็ต้องให้เครดิตคนปั้นเลยนะว่าเขาก็เรียนใช่ใช่จริงใช่มันเป็นที่เขาแหละจริงๆนักเรียนผมทุกคน <c oughs> ก็คือเป็นที่ตัวเขาแหละแต่ว่าผมก็ช่วยเขาได้เล็กน้อยเท่านั้นแหละแต่ว่าด้วยความที่คืออย่างประเด็นที่บีบามพูดอะ่ะจริงๆอะ่ะผมก็เข้าใจนะว่า การเรียนเนี่ยมันก็มีความคาดหวังนะแต่ว่าในในทางที่ผมเองเนี่ยก็ทํางานมาทางฝั่งของมหาลัยผมก็เคยเป็นอาจารย์ที่มหาลัยผมก็พอจะทราบว่ามันมีมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ทางฝั่งของผมเองเนี่ยผมอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกันะข้อก็คือข้อดีที่มากๆเลยก็คือนักเรียนเนี่ยเข้าถึงได้ทุกระดับ นักเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่อยู่ที่ไหนก็ได้มีเงินไม่มากก็ได้ก็เรียนได้อันนั้นมันก็เป็นจุดที่ผมผมก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่จะทําให้เราเรียนได้สําเร็จเนี่ยมันก็คือความตั้งใจของเราอความผมมองว่าความยากที่สุดของการจะเลือกว่าเออฉันจะไปเรียนที่ที่แพงที่ไหนก็ตามบนบนโลกใบน,นี้หรือว่าฉันจะเรียนด้วยตัวเองได้ไหมเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่เราแหละคือผมผมรู้สึกประทับใจเคสของบีปามนะที่บีปาม อุตสาลงทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะแล้วสุดท้ายบีปามก็เล่าให้ผมฟังว่าบีปามก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมาขนาดนี้แล้วแต่ว่าถ้ามันแบบยังไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้บีปามก็ไปลงคอร์สเพิ่มที่อื่นเงี้ย <c oughs> ผมว่า <c oughs> ผมว่าไอ้นี่มันก็คือการเอาตัวรอดนั่นแหละมันก็เหมือนผมนั่นแหละตอนผมเรียนมหาลัยผมก็ค่าเทอมสี่หมื่นห้านะตอนนั้นแล้วก็จานพัดก็มากกว่าผมนิดนึงแล้วแต่ว่าในขณะที่ผมเรียนเนี่ยมาถึงปีสี่เนี่ยผมผมก็ยังไม่เอาไหนเลยผมยังตีล็กอยู่เลยอะ่ะ ผมยังแบบไม่ได้เรื่องเลยผมทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าโชคดีมากมันมีจุดที่เปลี่ยนก็คือมันมีโรงเรียนที่ดีมากมาเปิดแล้วตอนนั้นนะค่าเรียนมันก็สองหมื่นห้าแต่ว่าโชคดีที่ผู้ปกครองก็สนับสนุนตอนนั้นผมก็เกิดความอยากเรียนขึ้นมาเพราะว่าเห็นแล้วมันโอ้โหมันอินสปายเพราะว่าผมที่ได้เพราะเพราะาผมได้เรียนที่นั่นอ่ะผมจึงได้มีได,ได้ได้มาทํางานอยู่วันเนี้เออ เออบางทีมันก็เป็นช็อตแบบเนี้ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นในมหาลัยด้วยซ้ำมันเกิดขึ้นจากที่อื่นอันนี้แบบคนในฐานะคนชนะอดิเมชั o นสิก,การยุคหนึ่งนะเนี่ยผมยังจำได้ครับก็ต้องให้เครดิตคนอื่นด้วยครับบีปามเพราะว่าตอนนั้นสมาชิกก็คือเก่งกันหมดทุกคนและพี่นิกกี้นี่เก่งสุดเลยกีรับกับใครลีใช่รครับลีก็เก่งนะผมก็เป็นตอนนั้นผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ มี e อีโก้อะประมาณนั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าความสามารถก็มีบ้างเล็กน้อย,นยในตอนนั้นถ้าสมมติว่าอันนี้ผมขอตัวเลขแบบเป็นคนที่ตั้งใจหน่อยแล้วมีความ,มสามารถในระดับหนึ่งอย่างนี้แต่ว่ามไม่ได้ผ่านในระบบนี้มาเลยสักสองปีเนี่ยมันพอที่จะลุ้นได้ไหมถามบ้านๆอ่าโอเคคือจริงๆแล้วจากในตลาดที่เมื่อกี้ผมวาดภาพให้ดูนะว่างานเนี่ยมันมีหลากหลายเนาะ คือถ้าถ้าเราเราต้องมองอย่างนี้ฮะเราเราจะมองเรื่องเนี้ยอย่างจริงจังแบบเราจะไม่มองแบบนักเรียนที่หาที่เรียนแต่เราจะมองแบบว่าฉันอยากจะไปอยู่ตรงไหนในตลาดก่อนอเดี๋ยวอาจารย์พัดขยับสไลด์ไปสไลด์เล็กๆนะครับอ่ะอันนี้ผมผมผมขออยู่ตรงน,นี้อะนน้นนี้นะน้นนี่นะคือเราเราจะเห็นแล้วนะฮะว่างานเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับ ทีนี้งานแต่ละอันเนี่ยมันมีเส้นทางไม่เหมือนกันอย่างอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมรู้แล้วว่าผมอยากจะเข้าบริษัทผมอยากจะเข้าบริษัทเราก็ต้องไปดูก่อนว่าบริษัทยังไงบริษัททําอะไรทําการ์ตูนทําเหมือนจริงทําซีรีส์ทโสาโฆษณาทําพรีเซนต์ทำสารคดีเราต้องเราต้องเลือกก่อนพอเราพอผมพอผมไปนั่งดูนั่งเลือกเนี่ยผมจะเริ่มเห็นแล้วว่า เฮ้ยเวลาฉันจะเลือกเนี่ยเลือกยังไงดีก็ต้องเลือกในสิ่งที่แบบเรามีความชอบเล็กๆเพื่อว่ามันมันจะได้แบบเราสามารถเราสามารถที่จะไปกับมันได้นานสมมุติว่าผมล่าสุดเนี่ยผมชอบอ่ะแอนิเมชันที่เล่าเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นด้วยลูกด้วยผมก็ชอบขึ้นมาแล้วผมก็อยากทําบางสมมุติผมอยากจะทําได้ผมก็ไปดูก่อนอแอนิเมชันมันหน้าตาเป็นแบบเนี้ยมันทํารถไฟมันมีฉากแล้วผมก็จะไปเห็นแล้วว่าผมผมก็จะไปเซิร์ชดูต่อว่า แล้วคอร์สที่มันจะสอนทํารถไฟแบบนี้แล้วมันมี a อนิเมชันเนี่ยแล้วก็มันมีฉากที่อลังการเนี่ยมันต้องรู้เรื่องอะไรพอไปดูมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโอเครู้ล้มันต้องรู้ประมาณ4ี4ค่คอร์ส4คอร์สเนี่ยคอร์สเราแพงสุดเนี่ยสามพันสี่คอร์สคอร์สเราแพงสุดสามพันก็แปลว่าต้องมีเงินอ่ายังไม่นับส่วนลดนะคูณไปเลยนะหมื่นสองอเราก็จะเห็นเลขละ หมื่นสองเพื่อที่จะรู้สกิลตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเรารู้สกิลตรงนี้เนี่ยการที่เราจะไปผลิตงานได้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีใครที่สามารถจะทำได้ตั้งตั้งแต่เรียนหรอกผมยังทําไม่ได้เลยมันจะต้องเราจะต้องเรียนรู้ไปก่อนให้กว้างแล้วก็ผมดอกจันเลยว่าต้องเน้นเบสิกเท่านั้นเหมือนคอร์สบีปามเงี้ยเน้นเบสิคคือแปลว่าคุณห้ามข้ามเบสิคคือเรียนเบสิกให้ครบก่อนพอมันมีเบสิกปุ๊บเนี่ย ต้องให้เวลาตัวเองคือให้การให้เวลาตัวเองเนี่ยผมมองไว้ว่าประมาณไม่เกินสองเดือนนะดังนั้นแปลว่าระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เดวันเนี่ยไปถึงวันที่เราจะเราจะวัดผลได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนมันจะตัวงานของเราอะ่ะมันจะมันจะออกมาเลยว่าคุณเนี่ยควรไปต่อไหมหรือว่าคุณแบบดูแบบคุณไปฝืดมากเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ย อย,อย่างถ้าเป็นตัวผมเองตอนนี้นะเวลาผมต้องเอาผมจะเข้าสู่โหมดของการไปเรียนอะไรใหม่เลยนะผมจะใช้เวลาอยู่ที่ครึ่งเดือนอันนี้คือการตะบี้ตะบันแบบของผมนะคือทั้งวันทั้งคืนจะเป็นจะตายเหนื่อยมากนะผมใช้เวลาครึ่งเดือนเพื่อที่จะรู้มันแล้วก็อีกครึ่งเดือนเนี่ยผมจะใช้มันว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วผมก็ถึงจะผ่านไปสักเดือนหนึ่งผมถึงจะรู้ว่าเออไอเนี่ยฉันจะเอาไอเนี่ยไปใช้ตรงเนี้ยได้ ด,ดังนั้นมันหลักเดือนนะครับดีปามเพิ่มหนึ่งเนี่ยในมุมมองผมมันเป็นการลงทุนที่ต่ำ <c oughs> คือเราสามารถที่จะทดลองจ่ายสักคอร์สสองคอร์สก่อนก็ได้ <c oughs> เพื่อให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเ,เราจะไปต่อกับมันได้ไหมอ่าอันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือเราสามารถถอนตัวได้จากเงินสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเราไม่ต้องแบบโติว่าจ่ายรายปี อัดไปละห้าหมื่นเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบมันเนี่ยเราต้องอยู่อีกมัมนหปีหนึ่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสิเปอร์เนเกินไปอ่าหลังจากที่เรารู้ว่าเราชอบในวิชาไหนอะไรยังไงเราค่อยมาขยายต่อใช่ไหมว่าเราจะโตจากตรงเนี้ยแล้วเราต้องใช้ความรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างใช่หลักการมันง่ายๆก็คือคือคือหลักการมันง่ายๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อาจารย์พัดพูดบ้างเดี๋ยวพี่ขอพูดก่อนในภาพรวมนะจะเรลิสต์นะก็คือของไลซีจีเนี่ยมันจะมีคอร์สชื่ออินโทรทูทีดี ซึ่งใช้ออตโตเดทมายาแล้วมันแล้ววันนี้มันจะมีคอร์สชื่อ Intro to เบนเดอรไอ้สองอันเนี้ยคือเบสิกราคามันคือสองพันกว่าก็คือพอคุณเรียนไอ้นี้ยคุณจะรู้เลยว่าคุณชอบไหมคือหมายความว่าไอ้สองพันกว่าเนี่ยมันจะมันจะทำให้รู้เลยถ้าคุณชอบคุณไปต่อถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เลิกแค่นั้นเองอชัดเจนง่ายๆ<อ>เลย ชอบอันเป็นการลงทุนที่น้อยดีไม่คือมันไม่ได้เหมือนผมที่บินไปญี่ปุ่นแล้วแบบเสียเก้าแสนกว่าเยนในหนึ่งเทอมเท่านั้นแล,แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเราถอยไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คือนักเรียนในกลุ่มที่เข้ามาเรียนเนี่ยของผมเนี่ยเรียกว่าจะมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างจะเหมือนกันเลยคือใครใครก็ตามที่จบจากไทยแล้วจะไปเรียนต่อ v i ช u a l เอฟเฟกหรือแอนิเมชันที่ต่างประเทศอ่ะเขาจะมาผ่านโรงเรียนผมก่อน คือมีอย่างเงี้ยเยอะมากคือมันเหมือนกับว่ามาปูพื้นก่อนอะ่ะเพื่อว่าเวลาไปแล้วมันจะได้ทันเพื่อนอะ่ะมันจะมาเป็นมันจะเป็นเวแบบนี้ยแต่ว่าแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยที่เป็นลักษณะเข้ามาทดลองเรียนแบบแบบในมุมที่บีปั๊มบอกมเมื่อกี้ผมผมไม่เคยรู้สึกเลยนะว่ามีใครที่เข้ามาเหมือนทดลองเรียนก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะลงต่อโรงเรียนผมน่าจะมีน้อยอโดยมากโรงเรียนผมคือจะเป็นคนที่ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยแบบนั้นนะอ่ะอ๋อ ันพัดเสริมไหมครับก็ผม <_ an> ก็คือถ้าอยากทดลองเนี่ย <_ an> ก็คือนั่นแหละ i n t r o t o d แล้วก็ i n t r o to n เ e นเดรู้เรื่องแล้วว่า i n นดัสทีหรือว่าทำงานฟรีแลนซ์ส่วนตัวแต่ทั้งสองอันก็เอา,าผสมกันได้นะครับทำงานกันได้เสมอหลายๆบริษัทก็ผสมกันแล้วก็ถ้าสายปั้นก็จะมี c ีบัตแล้วก็ iPad iPad เ<อ>นี่ยมันจะเข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปเยอะมาก ซึ่งตอนนี้พัดก็กำลังพัฒนาแล้วก็ทำคอร์สใหม่อยู่คอร์ส iPad c a f t i n g เนี่ยพัททำไปสามรอบแล้วทำตั้งแต่ตอนที่แอปมันเพิ่งออกเลยอฟอร์จร์เลยแอปแรกๆตอนนี้คนยังไม่มาปั้นกันเลยแล้วก็ทำคลิปปอลลิงอันนั้นน,ะน่ะลงใน youtube ครับแล้วคอร์สก็พัฒนามาถึงตอนนี้จะเป็นการอัปเดตรอบที่สามแล้วจะเคลียร์ใหม่หมดเลยคือสำหรับพัดเองนะให้ความสำคัญกับคอร์สพื้นฐานมากที่สุดครับ เพราะว่าอยากจะให้นักเรียนที่เรียนเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยภายในคอร์สเดียวไม่ต้องต่อแอดวานและคนที่มาต่อแอดวานซ์ซีบัหรือว่าแอดวานซ์โนแมสเนี่ยจะเป็นคนที่อยากจะทำอะไรที่มันซับซ้อนก่อนนั้นน่หรือว่าไปต่อยอดงานแอนิเมชันของสำหรับพัทส่วนใหญ่นักเรียนที่มาเรียนจะไปทำงานโปรเจกต์ส่วนตัวไปทำงานแอดทอยแล้วก็ไปเป็นโมเดลเลอร์อ่ะผมว่าจะถามจากเริ่มต้นจากแอดทอยจากพัทพอดี เอ่อความเป็นไปได้ในการเรยียนส่วนของ TDC b u t c h เนี่ยในส่วนของ Art Toy อ่ะมันมันต้องลงทุนกับอะไรั้างฮะก็ลงทุนในเวลาที่ใช้เรียนรู้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราหาเรียนจาก YouTube ก็ได้นะหลายๆคนเริ่มจากตรงนั้นแต่ถ้ามีงบประมาณหน่อยก็เนี่ยแหละครับคอร์สของ RCA G Batch Basic หรือไม่ก็ iPad Cutting เป็นการรวมผมผมจ้ะหมายรวมไปจนถึงตัวเครื่องปรินต์อย่างเงี้ยเลเครื่อง้๋อได้ครับอย่างแรกก็จะเป็นคอร์สอันที่สองก็พวกเครื่องปริน์ถ้าเราไม่ปริน์เองนะครับก็จะจ้างปริน์ได้มีหลายคนรับจ้างปรินต์ตอนนี้เครื่องปริน์มันเรียกว่าเป็นโฮมยูเซอร์แล้วแหละแต่เป็นที่ดีสำหรับแอดทอยคือปรินเลสสิ้นนะครับมันก็จะเนียนหน่อย ถ้าเป็นเส้นพลาสติกก็ได้เหมือนกันในงานที่ชิ้นใหญ่ๆหรือว่างานที่ไปใช้เป็นส่วนงาน DIY ต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นอาร์ทอยเนียนๆจะเป็นแบบเลซินปิน้นเนี่ยแนะนำนี่ราคานี้แบบเลทประมาณกว้างกว้างก็ได้ฮะสักประมาณทเท่าไหร่เอ่ยอันนี้อันนี้ผมถาม,<ร>ามเผื่อไว้ว่าถามเผื่อไว้ว่าในส่วนของอาร์ทอยอ่ะผมมองว่ามันมีอาชีพที่แทรกอยู่ในนั้นะเยอะอ่าเช่นว่าคนปั้นเนี่ยเป็นหนึ่งอาชีพละ และคนคที่ทําต้นแบบที่ต้องใช้เครื่องริ้นในการหล่อแล้วมาขับให้ลูกคา้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพเพราะฉะนั้นในส่วนงของงานทําอาร์ทอยอาชีพหยุมหยิมในนั้นอ่ะมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ยังไม่รวมทํากล่องนะทำกล่อกทำกล่องเนี่ยกลอ่กลอ,งกลองนี้ผมบอกแล้วประสบการณ์นี้ราคาเดือดพอสมควรเลยแม้แต่โฟมที่อยู่ในกล่องสำหรับอาร์ทอยเนี่ยก็เป็นอีกอาชีพนะครับพี่ตอบมพี่พอ่าหมดแล้วนันแล้ว<ต> ต่เดี๋ยวพัดตอบสั้นๆก่อนล้วกันเออได้พี่ปามถามว่าอะไรนะครับขอราคารวมๆเครื่องพิมพ์ที่พอใช้ได้ที่เราสั่งมาที่สองเครื่องพิมพ์ที่พอใช้ได้เนี่ยก็จะหมื่นเกือบเกือบสองหมื่นครับถ้าเป็นยี่ห้อดีๆเริ่มต้นเอนนี่คือบิกของจีนถือว่าคุณภาพดีเลยครับทํางานจิวเวลรี่ได้ครับอืมหลักหมื่นเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเสริมให้เพราะว่าผมทําอยู่อ่าโอเค อ่าคือคือทีดิปินเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเล่าอย่างนี้นะจริงๆแล้วทีดิปินในอดีตเนี่ยผมคุยกับลูกค้าผมซึ่งเป็นคนที่นําเทคโนโลยีทีดิปินเนี่ยเข้ามาแต่แบบยี่ปีที่แล้วอะ่ะเขาบอกว่าทีดิปินในอดีตเนี่ยเครื่องหนึ่งเป็นล้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ทําเนี่ยก็เป็นล้านแล้วปินออกมาได้แค่กระดาษเหมือนเปนเปอร์มาเช่อะเออเราเราเรา,เราต้องมองภาพนี้ก่อนว่า ทีดิปินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันคือไฮเอ็นเทคโนโลยีคืองานต้นแบบเนี่ยถามว่างานงานต้นแบบเนี่ยมีมูลค่าสําหรับใครโดยมากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทีนี้พอทีดิปินเนี่ยมันกําเนิดมามันกําเนิดที่ MIT นะมันกําเนิดที่มหาวิทยาลัยม i ทซึ่งทีดิปินตอนที่มันกําเนิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ช่วยทําให้มันมันเป็นนวัตกรรมที่ซัพพอร์ตทางฝั่งของการผลิตที่เป็นโรงงาน การทาต้นแบบที่ทั้งสิ้นเปลืองในหลายๆอย่างแล้วก็ใช้เงินที่เยอะแต่พอมันมีระบบไอ้ 3D พิมพ์ที่มันพิ้นเป็นพลาสติกตอนแรกเนี่ยมันทําให้คอสเนี่ยในการทําต้นแบบเนี่ยลดลงเป็น20เท่าเลยมันจึงเรียกว่าเข้ามาโดมิเนตตลาดของการผลิตเนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วก็เทคโนโลยี 3D พิมพ์ตอนเนี้ในในในตัวตอนแรกๆนะที่มันมีอยู่เนี่ยมันมันจะไม่ได้ถูกออกมาทํอาร์ทอยหรอกมันจะเป็นในเชิงของการแบบ เ,เขาไปอยู่ที่ไหนไกลๆที่มันแบบต้องการอะไรชิ้นนี้แต่ว่ามันผลิตไม่ได้เขาก็ามีเครื่องปินเขาก็าผลิตได้ส่งไฟล์ไปผ่านอากาศอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอมันเข้ามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็จะมากับพวกจิวเวลรี่ก่อนเครื่องปินก็จะต้องเป็นเลซินแล้วก็ตอนนั้นเครื่องปินก็เป็นหลักล้านแล้วก็เข้าใจว่าอย่างคนที่ทําตอนแรกๆก็น่าจะเป็นอัดนะที่มีปามรู้จักอะ่ะเครื่องเขาก็เป็นล้านนะนั่น oh. แหละเออแต่ว,ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยพอแบรนด์จีนแบรนด์อะไรเข้ามาเนี่ย โอ้โหมันดิสลับกันแบบกระจุยอ่ะจนเหลือเครื่องละแค่ห้าพันก็มีอ่ะแล้วคุณภาพก็คือไม่ได้แย่เลยอ่ะคุณภาพก็คือดีอ่ะใช่แล้วก็มันมันจะมันผมผมมองนะเทรนของเทคโนโลยีดิสลัปชันเนี่ยที่มันเข้ามาถึงที่ดิปิ้นเนี่ยมันเหมือนที่จันทัศน์บอกคือวันนี้ที่ดิปิ้นเนี่ยมันเป็นโฮมยูสไปละมันเหมือนเราซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อย่างเงี้ยมาไว้ที่บ้านอะ่ะผมผมก็ซื้อเครื่องปริ้นมาเอาอย่างดีๆก็สองหมื่นสามื่นถ้ามีตังค์มากกว่านั้นกก็แสนว่า แต่ว่า2องหมื่นสามมน่ะคุณก็สามารถเอามาทำไฟนอนโปรดักตได้แล้วอ่ะแล้วการที่จะทํากล่องจะทําเครื่องตัดโฟมเครื่องแว็กคุมเครื่องต่างๆที่มันมายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการอ่ะราคาของมันอ่ะไม่ได้แพงไปกว่าคอมพิวเตอร์ดังนั้นแปลว่าคุณสามารถจะมีฝันที่อยากจะทําอะไรที่แบบคุณอยากจะเป็นเจ้าของโปรดักต์อ่ะแล้วคุณทํามันจากที่บ้านอ่ะได้นะเพราะเพราะตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมอ่ะมา มาทํางานที่เกี่ยวกับทีดีพิ้นผมทําเป็นธุรกิจขายข,ายของบีบามก็โล้อยู่แล้ว mm. ผมมาทําเนี่ยเพราะว่าผมเห็นตรงนี้ว่าเฮ้ยเทรนด์ของต่างประเทศเนี่ยมันมีคําว่าไมโครแมนูแฟคเจอร์ลิ่งหรือว่าโฮมแมนูแฟคเจอร์ลิ่งแล้วผมกพ็พยายามไปดูว่าคําว่าโฮมแมนูแฟคเจอร์ลิ่งหมายความว่าไงก็หมายความว่าผมผลิตทุกอย่างได้เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมอะแต่ผมทําอย่างเดียวกันได้อาจจะยังดีไม่เท่า ผมทาได้ที่บ้านผมดังนั้นเวลาผมมีอะไรที่ผมอยากจะได้เนี่ยผมก็ทําได้เลยด้วยไฟล์ด้วยซีบัตบ้างด้วยเบนเดอร์บ้างแล้วผมก็พิ้นแล้วผมตอนเช้าผมก็ได้ต้นแบบแล้วถ้าผมอยากที่จะทําอะไรต่อจากมันผมก็ไปเรียนรู้ใน YouTube หรือว่าผมจะไปเรียนในคอร์สของฝรั่งก็ได้อย่างเงี้ยคือจริงๆของที่โรงเรียนเนี่ยก็มีแผ่นที่จะทําพวกนี้ให้มันเป็น overall process ซึ่งซึ่งตอนนี้ของของเราเนี่ยเราจะมีอันเดียวที่เป็นเรซินเป็นคอร์สของอาจารย์พัทแต่เป็น 3d p r i ิ t นะซนะีบัต เออก็คือแค่คอรเดียวก็รู้เรื่องแล้วระวังอย่างหนึ่งแหละก็คือกลิ่นเพราะว่าไพรว่าเป็นที่หนึ่งหนก็ตามมันจะมีกลิ่นแล้วก็เราต้องยุ่งกับสารเคมีด้วยครับถ้าไม่มีพื้นที่หรือไม่สะดวกเนี่ยอาจจะลองจ้างปิ้นดูก่อนเราก็จะลดต้นทุนเรื่องสุขภาพที่ต้องเสียไปได้ถ้าใครมีพื้นที่ก็ไปตั้งแยกไว้ก็ช่วยได้ไปตั้งไว้ในห้องนอนถ้าอยู่ในห้องเดียวกันแบบนี้ก็คือไม่น่ารอดะครับ ไปไปโรงพาบาลแน่นอนใช่ใช่มันม,มันเป็นสารเคมีที่ระเหยอ,อยู่ในอากาศอืมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงในแง่ของผมมองว่ามันคือรูปแบบของการทำงานแบบใหม่ๆเลยนะมันมันเป็นรูปแบบของธุรกิจในแบบใหม่ๆที่มันเอื้อให้คุณกำเงินแค่แบบไม่ถึงแสนบาทอ่ะแต่คุณมีธุรกิจได้แล้วอะ ด้วยการผลิตอะไรพวกเนี้ยซึ่งในอดีตมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอะ่ะแล้วผมสังเกตเวลาผมถือง,งานเนี่ยไปคุยกับผู้ใหญ่ที่เขาแบบเคยชินกับกระบวนการการผลิตในแบบเก่าอะ่ะเขาก็จะค่อนข้างตกใจนะว่าเฮ้ยทุกวันนี้มันได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมผมก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราเราจะปล่อยเราเราไม่เรียนรู้มันก็คงไม่ดีหรอกเราคนที่จะรู้รู้จักด้วยเออเรื่องเรื่องที่จะฝากไว้อีกอันหนึ่งคือการซื้อการซื้อเครื่องปิมนเครื่องปิมนเป็นสินค้าควบคุม ของกมรมศุลกากรครับเพราะว่ามาป็นปืนได้เอามาป็นอาวุธได้ก็เลยโดนควบคุมถ้าเราจะซื้อเองเนี่ยต้องไปทําเรื่องที่กมรมศุลกากรการนําเข้าสินค้าทําเรื่องเองต้องไปที่กรมแล้วก็ไปที่สนามบินแล้วก็ติดต่อกับผู้นําเข้าอย่างเช่น FedEx หรือว่า DHL ต้องประสานประมาณ3ที่ถ้าใครว่างพอที่จะนำเข้าเครื่องปิ้นมาเองก็สามารถทําได้แต่ว่าถ้าเราขี้เกียจยุ่งเรื่องพวกนั้น เราก็ซื้อจากคนที่ขายอยู่ในประเทศนะครับผู้นําเข้าต่างๆมีเว็บขายอยู่เขาก็จะจัดการเรื่องห้องนั้นไปแล้วก็ดูแลหลังการขายให้เราก็เป็นข้อดีที่จะได้ถ้าก็เคยไปนําเข้ามาเองแต่ว่าถ้าให้เลือกตอนนี้นะก็ซื้อจากพวกร้านหรือว่าตัวแทนในไทยจะสะดวกกว่าถ้าเครื่องอเจ๊งเสียอะไรเขาก็ดูแลให้ครับอืมเป็นวิธีที่สะดวกกว่าในคนสายเราอธิบ้านมีที่นะ ที่พันมีที่ผมมองว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุนในงานสายหนึ่งที่มันไม่ได้จ่ายมากมายนะถ้าเทียบกับค่าเทอมที่ผมอ่านมาเนะยเครื่องสามสมัยก่อนเพื่อนผมซื้อประมาณสามแสนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเครื่องมันเหลือสามหมื่นแล้วไอ้สามหมื่นเนี่ยมันดันดีกว่าสามแสนด้วยมันเป็นการลงทุนที่น้อยมากกับค่าเรียนที่ผมไปออเอืมของพัดเนี่ยแต่ละคอร์สสองพันกว่าบาทรวมรวมแล้วแบบถ้า ฝึกสักปีสองปีมันมีแนวโน้มที่จะสร้างโอกาสในการทำงานสําหรับผู้ที่สนใจเยอะเลยครับถ้าเป็นสายปั้นเนะครับส่วนใหญ่นักเรียนของพัทนะก็ประมาณอย่างมากก็สามเดือนครับคนที่งานดีมากๆเลยก็ประมาณหกเดือนอะ่ะหลังจากที่เรียนทอดไปนะครับแต่ว่าเขาก็ขยันเองด้วยเพราะว่าบางคนซื้อคอร์สไปวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ก็ส่งกันบ้านมาให้ดูแล้วอ่ะอืม ผมยังไม่ได้สเรียนง่ายคือคือถ้าถ้าผมคือคืออย่างผมนะผมอยู่ในฝั่งแอนิเมชันนะวิชัลเอฟเฟกตนะมันค่อนข้างยากจะมาเรียนวันนี้พรุ่งนี้ทําได้ทํางานได้เนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นการปั้นนะโนแมสซีบัตนะมันเป็นไปได้ยิ่งถ้าเป็นคนสายวาดอยู่แล้วอะอย่างอารมณ์อย่างบีปามียบีปามวาดเป็นอยู่แล้วแต่บีปามันจะต้องมีความต้องการจะใช้มันจริงๆอนะแล้วบีปามาลองใช้อะผมว่ามันแป๊บเดียวแหละ อย่างนันก็มีทักษะภารูปอไรบ้างหล,หลักวันนะ่ะ <laughs> หลักวันไม่ใช่ไม่ใช่หลักเดือนนะ่ะถ้าเป็นสายปั้นนะอ๋ออะถามอีกทีหนึง่งเมื่อกี้พูดถึงการส่งงานในของไลฟ์ซีจที่มีดิสคอดในการส่งงานตรวจงานไหมเออนักเรียนโดยมากคือผมมีดิสคอดนะแต่ว่าไม่มีใครคุยกับผมเลย <laughs> หรือว่าผมไม่ได้ข้า <laughs> ไปคุย <laughs> กับนักเรียนก็ไม่แน่ใจผม,ผมสังเกตดูนะคนที่ส่งงานเนี่ย โดยมากเนี่ยเขาไม่ส่งมาทางเพจเขาส่งส่วนตัวเออเหมือนกับว่าเขาอยากจะได้คอมเมนต์ในแง่ของเนื่องจากว่าทางฝั่งทีดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของทูเยอะดังนั้นปัญหาพอเราเริ่มเริ่มลงไปในงานของตัวเราเองแล้วอะแต่ละคนนะ่ะมันจะมีความแบบงานมันมันจะติดไม่เหมือนกันเลยเออดังนั้นเขาจึงมักจะส่งเข้ามาทางส่วนตัวมากกว่าซึ่งซึ่งเราก็มีช่องทางส่วนตัวกลุ่มซัพพอร์ตหรือ Discord เนี่ยเอาไว้แบบใครอยากจะคุยอะ ก็นัดกันได้เพราะว่าผมก็จะออนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเออแต่ผมไม่ไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่ใน discord นอกจากมีกิจกรรมแบบนี้ก็ได้คุยแต่เห็นซอนสิงอยู่ใน discord อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะบางทีผมก็ใช่ครับ <ๆ S 1> ก็จะมีนักเรียนนักเรียนที่เขาคุยกันนะครับ<อ>ครับก็ดีอยู่เหมือนกันอ่าโอเคทีนี้น่าจะพอมีเวลาเปิดให้แขกเขาได้ถามบ้างน,นะโอ้ยเปิดเลยครับเต็มท,ที่เลยครับเพราะว่าอยากจะฟังท่านผู้ชมถามนั่นแหละ มีใครอยากจะถามอะไรไหมฮะเกี่ยวกับด้านเนี้ยมีใครเรียนปีสี่แล้วยังไม่รอั้งถามนี้เดียวเรียนแล้วแบบโอเคผมกดับมาท่านหนึ่ง okay โอเคครับสวัสดีครับสสเสียงเบ,บาเบาไปนิดนึงครับ อ๋อครับเสียงเบาเบามากครับอาจต้องพูดใกล้ไมค์กันนิดนึงต้องพูดครับไม่ค่อยได้ยินนะอ๋อยังไม่ค่อยได้ยินครับดังเลยฮะดังได้ครับผมเปิดดังสุดแล้วเนี่ยลำโพงอ๋อเป็นพี่สี่แล้วชอบทำเกี่ยวกับวิดลโอดีอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเรื่องสิ่งกับอ่าลองลองพิมพ์เป็นเทคไหมครับถ้าเสียงเบามากๆลองพิมพ์เป็นเทคไหมครับ ถ้าถ้าใครถ้าใครต้องการถามแล้วคีดเกียจขึ้นเวทีถามนี่สามารถพิมพ์ได้นะออกรอยิ่ได้นะเดิมๆครับครับสิอ๋อตลาดอาร์ทอยตลาดอาร์ทอยนะครับตอนนี้อยู่ในยุคที่ศิลปินในทุกวงการเลยนะครับศิลปินทูดีคนวาดภาพจิตรกรรมหรือว่าศิลปินรุ่นเก่าๆเ,าเานะี่ยมาทำอาร์ทอยกันทั้งนั้นเลยทุกคนกำลังลงมาเล่นอาร์ทอยกันครับเรียกว่าตลาดคือคักเลยแหละ แต่ว่าเมื่อคนลงมาเยอะก็จะมีคนที่ขายได้อาจจะไม่ได้เยอะตามแต่มันก็ยังมีแหละครับก็เรียกว่าเป็นตลาดที่กำลังคึกคักน่าสนุกสนานเลยแหละเห็นเห็นราคาโดดเหมือนกันนะบางเจ้าแตอนที่ผมไปลงหลอของอาร์ทอยนี้ก็เห็นเขาก็สารบนอยู่กับงานอาร์ทอยค่อนข้างเยอะเลย ครับแล้วเราก็ต้องดูคุณภาพด้วยแหละครับคุณภาพงานต้นแบบที่เอาไปทําเป็นพิมพ์แล้วก็ตัวก๊อปปี้ที่เราจะซื้อมาได้แล้วก็คุณภาพของการเพ้นสีด้วยแต่ว่าก็จะมีคนหลายแบบนะครับคนที่เลือกคุณภาพเป็นหลักคนที่เลือกเพราะความชอบฉะนั้นมันก็ยังเป็นตลาดที่ไปได้แหละในตอนนี้ครับอืมพอดีมี เอาเว่ามันไปได,ได้อยู่นะเดี๋ยวเผื่อลงรายละเอียดแต่อันนี้ถามกันว่ามีน้องถามมาว่าหรือพี่ถามมาว่าอาร์ตดี렉เตอร์ทำงานแบบไหนครับผมเข้าใจว่าตรวจงานลูกน้องแล้ให้คำแนะนำเพียงเท่านั้นหรือเปล่าอาร์ตดีกเตอร์จริงๆมันมันมีความหลากหลายมากคือต้องเข้าใจว่าเอาเข้าใจความเป็นไทยแลนด์ก่อนนะว่า ความเป็นไทยแลนด์เนี่ยก็คือถ้าอะไรมาเราจะอยากมีอย่างนั้นเอาอันนี้พูดถึงฝั่งของผู้ผลิตอย่างผมถ้าผมอยู่ในมุมของผู้ผลิตสื่อสมมุติว่าลูกค้าผมเกิดเห็น Unreal, อันเลียวอันเลียวนะไอตัวเอ g นจิ้นทำเกมอะมีตัวที่ชื่อว่าเมตาฮิ m แ n นทำคนเหมือนจริงมากลูกค้าผมก็จะมาแล้วเขาอาจจะเห็นคลิปผมนี่แหละ เฮ้ยอยากได้แบบเมตาฮิวแมนอ่ะแบบอย่างนี้เลยแบบเอาอย่างเงี้ยแคปเจอร์อย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เราเราก็ลองเราก็ต้องคิดงี้ฮะว่าโอเคลูกค้าอยากได้ละแต่ว่าไอ้ผมเนี่ยก็เพิ่งจะรู้จักนะผมก็ยังไม่ได้เชี่ยวนะดังนั้นเนี่ยในลักษณะของงานที่มันมีความตามกระแสอันนี้คือขอยกตัวอย่างงานส่วนใหญ่นะมันจะมีความตามกระแส มันจะมีมันคือคนทุกคนที่เข้ามาร่วมในการทำงาน,น่ยมันจะยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าสามารถจะทำให้งานนั้นเป็นระบบระเบียบได้เป็นอย่างดีหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในความเป็น c u เจอร์ของไทยที่มีความอารมุ์มอรลวอยความ flexible กันเป็นเบสเนี่ยมันก็จะทำให้งานเนี่ยอาจจะมีการเกินหน้าที่เกินบ้างเนาะแบบไม่ค่อยสมดุลบ้างดังนั้นในแต่ละ position เนี่ยผม ผมก็จะมองอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าอาร์ตใดที่ที่ดีเนี่ยก็คือเขาก็จะรู้ในงานเขาเรียกว่าไงเป็นภาพรวมเป็นเดเรคชันใช้คาว่า d ด r e คชันดีกว่าคือพยายามประคองให้มันอยู่ในเดเ e ค t ันนี้ให้มันเล่าเรื่องแบบนี้อ่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันถ,ถ้าถ้าอาร์ตใดที่ที่ไม่ดีแล้วกันอาร์ตใดที่ไม่ดีอาจจะเป็นลักษณะว่าเฮ้ยอยากลูกค้าอยากได้แบบนี้ อ่ะคุณไปลองทํามาสิห้าแบบแล้วสมมติว่าทํามาแล้วก็อ่ะลูกค้ายังไม่ชอบคุณลองไปทํามาอีกสิ<อ>ห้าแบบอ,อย่างเงี้ยไม่เิ้นเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็อาจจะมองว่าไม่ดีเพราะว่าผมอาจจะมองว่าบางทีการทํางานเนี่ยเราก็จะต้องทําหน้าที่ในส่วนของเราเราก็อ่ะเราคุมเดเรคชั่นดังนั้นแปลว่าเราถ้าเกิดว่างานที่เราถืออยู่ในมือเนี้ยมันทุกทุกคนเห็นด้วยว่าเฮ้ยมันอยู่ในเวเนี้มันอยู่ในเดเรคชั่นเนี้ย มันก็ควรที่จะเป็นการเสริมไม่ใช่การลบอะไรเงี้ยเออผมมองอย่างนั้นเพราะว่าปัจจัยที่มันเข้ามาเกี่ยวมันมีเยอะมากเออมันไม่ได้สามมันมันไม่สามารถจะคอมเมนต์ได้ว่าอย่างนี้คือดีอย่างนี้คือไม่ดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าต้องอยู่กับเดเรคชั่นอย่างเงี้ยน่าจะดีแล้วก็สื่อสารชัดเจนน่าจะดีอ่าเดเลคเตอร์เสริมนิดหน่อยครับในยุคนี้อาจจะเป็นอ่าเดเลคเตอร์มาสั่งงานใช่ปะ่ะแล้วก็บอกว่าพี่เอาพร้อมมาเลยครับแล้วก็เอาเอไอเจน ก็มีอยู่เหมือนกันในการทํางานในสายของเราอะนะก็ใช้ในการช่วยหาไอเดียได้แต่ว่า AI มันก็ยังไม่สามารถมาแทนที่งานได้แต่ช่วยหาไอเดียมันดีเลยครับผมผมมีเพื่อนที่เพิ่งขึ้นได้เป็นอาร์ดีเ c คเตอร์แต่ทำงานเหมือนฟรีแลนซ์คือก็โยนให้โยนงานให้ซีเน,นียหรือจูเนียก็แล้วแต่แต่ไม่มไมค่อยไม่ค่อยคอมเมนต์รตรงที่ว่าคุณ คุณมาสมัครซีเนียร์คุณทางานให้เสร็จละกันนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดกันว่าหน้าที่มันคือไดกอ่ะมันคือไชงานให้ให้อยู่ในรอบวัฒนธรรมองค์กรไปด้วยกันได้ในมุมมองผมนะอย่างน้อยก็มีดี렉ชันนิดนึ่งมช่วยทำงานเป็นฟรีแลนซ์อันนี้อาจจะต้องพิจารณาตัวเองนิดนึงแต่มันผ่านไปละโอเคทีนี้เราจะขึ้นเป็นระดับจูเนียร์ได้ยังไงเขาแปลว่าสมัครงานแล้วนะฮะเราจะได้งานได้อย่างไรหลังจากจบหรือฝึกงาน แล้วนะครับและพอร์ตโฟลิโอเว็บไซต์นี้จำเป็นไหมครับสำหรับงาน fx artist เราจะขึ้นเป็นเราจะขึ้นเป็นระดับจูเนียใช่ไหมเป็นจูเนียใช่ไหมไม่ใช่ซีเนียนะเป็นจูเนียนะคือสมัครงานแค่นโอเคโอเคโอเคคือผมว่านะเริ่มต้นทำงานก็คือพยายามรับผิดชอบงานที่เจ้านายสั่ง ให้ดีอ่าแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจแบบว่าเฮ้ยฉันจะผ่านไหมหรือว่าแบบเฮ้ยฉันจะมันจะมีช่วง probation ใช่ไหมเฮ้ยฉันจะรอดไหมอย่างเงี้ยก็ใช้ความขยันนั่นแหละในตอนนั้นให้มากๆหน่อยเออถามสามารถที่จะถามรุ่นพี่ได้บ้างในบางที่เพราะว่าเรายังใช้สิทธิ์คอยเป็นเด็กได้แต่พอเราเริ่มโตขึ้นไปนี้เราจะถามใครไม่ได้ละเออ ก็อาจจะเป็นแบบตรงนั้นนะฮะรับผิดชอบให้เต็มที่ไม่คุณคุณไม่จําเป็นต้องมีสกิลหวือหวาหรือคุณจะต้องเพื่อนจะต้องเรียกคุณว่าเทพเนี่ยไม่จําเป็นในรับผิดชอบเฉยๆรับผิดชอบไม่ไม่ไปทําปัญหาให้คนอื่นเนี่ยก็โอเคละไม่ท็อกซิกว่ากันเถอะใช่ใช่แต่ตัวคุณภาพงานมันก็ต้องได้ได้มาตรฐานอันสมควรด้วยนะผมผมว่าคําว่าคุณภาพงานเนี่ยคือเป็น เป็นประตูบานแรกอ่ะคุณภาพงานถ้าไม่ผ่านก็คือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยออคุณภาพงานเป็นแค่เป็นแค่จุดเริ่มต้นอ่ะ cost to entry <ผม S 1> อ่ะก็จะเลือกคนที่เก่งกว่าเราอยู่แล้วแหละ <c oughs> ้าบริษัทเลยอกบนี้ใช่ใช่แล้วพวก portfolio ที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยจำเป็นเพราะคือสมัยผมมาผมไม่ใช้เลยที่มันเป็นแบบเว็บไซต์เป็นพอร์ตต้องต้องส่งเป็นพอต้องส่งเป็นเว็บไซต์ไหมจำเป็นไหมหรือว่าผมว่า <จะ S 1> ผมว่าเว็บไซต์อ่ะมัน ผมว่าวันนี้ถ้าเราสมัครเป็น,เ,ปนเราเพิ่งเริ่มนะฮะเราเพิ่งเริ่มงานเนี่ยเราต้องเน้นตรงในสิ่งที่เขาเปิดแน่แน่นอนเช่น YouTube Artstation หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันไปมันเปิดแล้วมันขึ้นนั่นแหละที่เขาดูง่ายอะเออแล้วก็ไปเน้นในตัวงานให้มันดีแต่ว่าถ้าเราพูดถึงว่าเราอยากจะสร้างแบรนด์ของเราอย่างเช่นเราเป็นเราเป็น นักทำอาร์ตทอยเราอยากจะทำงานของเราให้ดูมันมี v a l ูมีบางอย่างที่แตกต่างเราอาจจะใช้เว็บไซต์เนี่ยจ,จะเป็นทางเลือกที่ใช้อืมเอาผมคนอยๆก็ส่งมาเป็นเว็บไซต์ก็จะไม่ค่อยอยากจะเปิดเท่าไหร่อ่ะมันวุ่นวายนะแต่นี่ก็แล้วแต่ว่านโยบายบริษัทเขาว่ายังไงเนาะใช่ใช่อ่าโอเคอีกสักคำถามเอ้ยคงไปเรื่อยนๆนะคำถามในผมเรียนปีสี่ชอบทำโมเดลแต่ชอบเจอปัญหาในมายาตอนนี้กำเงินเตรียมซื้อคอร์สของไลซีจี แต่มีปัญหาเรื่องไอดีทักหลังใหมได้เลยครับอยากรู้ว่าที่บอกว่าส่งงานตรวจนี่คือคอร์สออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับคอร์สออนไลน์ส่งได้ทั้งเพจแล้วก็ส่วนตัวอาจารย์พรและอาจาพัทเลยครับคือนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทักไปครับหรือว่าถ้าไม่ได้แอดเฟนกันก็ส่งมาในเพจได้เลยคือเพราะว่านักเรียน่ยมีระบบเรียนในเว็บก็เช็ค ได้จากอีเมลแล้วก็ชื่อใน Facebook อยู่แล้วเออแต่ถ้าจะมีปัญหาเร่งด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ทักในอาจารย์ยจะดีที่สุดเลยก็ส่งมากองไว้ก่อนนะเพราะว่ามันก็จะมีกองไว้เยอะนะเมื่อเราเห็นเมื่อไหร่เราก็จะตอบตรงนั้นเออครับครับมีคนถามไฟล์ทีดีแบบจีบีนี่เขาขายกันกี่บาทหรอครับจริงต,ต้องไปดูครับว่าความเหมือนความสวยดีเทล แล้วก็ความยากเป็นยังไงช่วงราคามันก็กว้างมากเลยอยู่ที่พื้นที่ที่เราไปขายด้วยครับ Turbo Squi ิก็จะมีมาตรฐานของเขาแล้วก็เราส่งไปให้ทีมงานเขาตรวจได้จะได้อีกช่วงราคาหนึ่งในการขายถ้าเป็น CG t ีเฮดเรเราลงแล้วก็ใส่ราคาที่ต้องการได้เลยอยู่ที่มาตรฐานแต่ละที่ที่ขายมากกว่าครับ<อ>แล้วก็คุณภาพงานพิมพ์พิมพ์ไว้ได้ไหมฮะสักที่หนึ่ง ที่ที่พูดถึงเมื่อกี้นะเผื่อน้องเขาไม่มีของอ๋อจริงจริงจริงอยากจะจริงจริงขอเสริมหน่อยว่าถ้าถ้าเกิดว่าอันนี้คือคุณเบคอนใช่ไหมคุณเบคอนที่ถามใช่คเอเรื่องไฟทีดีเนี่ยนะคืออยากจะเสริมอย่างนี้หน่อยเพราะว่าจริงจริงแล้วอะสมมติเราเพิ่งจบมาเนาะแล้วเราอยากจะทําโมเดลเพื่อได้รายได้เนี่ยการที่เรารับจ้างทําโมเดลเนี่ยจะทําให้เราได้เงินมากกว่าการขายโมเดลเยอะเลย แล้วก็การการขายโมเดลเนี่ยพี่มองว่ามันคือมันคือตัวต่อขยายละอย่างเช่นเราอาจจะชอบไอ้นี้่เราปั้นไอ้นี้ยเราอาจจะหรือว่าเราอาจจะเล็งตลาดแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําตลาดตรงเนี้ยที่มันเป็นเครื่องมือนูน่นนี่อย่างเงี้ยคือโมเดลเนี่ยราคามันตั้งแต่แล้วแต่เราจะตั้งตั้งแต่สองเหรียญสามเหรียญเลยเนาะจนไปถึงบางอันมันก็เป็นพันเลยเป็นหมื่นเลยก็มีแต่ว่า<ม>เราเราจะไปมองว่าเฮ้ยถ้าเราเพิ่งเริ่มแล้วเราจะมา เอาเป็นเอาตายกับมันในตรงนี้ยมันเสี่ยงเยอะเพราะว่าในวันนี้คนทุกคนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าฉันอยากจะเข้าไปขายเออดังน,นั้น<แ><แ>มัน<แ>มคือบางทีอ่ะมันงานบางอย่างอ่ะมันต้องการประสบการณ์ก่อนอย่างเช่นคุณในวันเนี้ถ้าคุณอยากจะหาะไรายได้เนี่ยคุณเข้าไปทํางานได้ตังมากสุดแล้วก็รับรับงานเนี่ยได้ตังรองลงมาอ่าแล้วก็พวกแอสเซ็ตต่างๆเนี่ยมันก็เป็นตัวเสริมมันจะเป็นท่าที่ใช่มากกว่านี่คือ ขอขอแนะนําเพิ่มนิดนึงเออได้เห็นด้วยเห็นด้วยไม่ผมเห็นด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็คนได้งานประจํำก่อนให้เลี้ยงดูตัวเองได้ก่อนนะครับแล้วงานที่มันทําส่วนตัวเนี่ยมีเวลาค่อยๆทําไปเรื่อยๆบางคนนี่ผมบอกเลยว่ามันก็ดูเสี่ยงไปที่จะแบบลาออกจากงานประจําเลยแล้วยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นป็นด้วยแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวมาปั้นด้านเนี้แล้วถ้าเกิดมันไม่สําเร็จขึ้นมาคุณจะเอาอะไรกินข้าว ช่อันนี้มันมันเป็นเรื่องที่ตอนหลังเนี่ยผมผมคิดว่าผมต้องแนะนําแบบนี้เพราะว่าลงนักเรียนเนี่ยบางทีเขาจะคาดหวังว่าบางทีเขาเห็นว่าเออเราทำคอนเทนต์เรื่องนี้เขาเออมันดีไหมเพราะว่าเห็นว่าคือผมอะจะมีนักเรียนที่แบบได้ไรายได้ดีจากการทําสิ่งพวกนี้แต่ว่าเราเรา,เราต้องดูด้วยว่าทุกคนอนะ่ะโดยส่วนใหญ่นะที่ได้ไรายได้ดีจากสิ่งพวกนี้มักจะเป็นคนที่เคยทํางานมาแล้วท้งนั้นเลยอ่านงานประจําผ่านมีประสบการณ์อ่ะ คือเขาเรียนรู้ตลาดเขารู้ว่าอะไรมันน่าจะลองอะไรมันน่าจะไปทางไหนคือมันเหมือนกับว่าในหัวเนี่ยมันมีวัตถุดิบเต็มเต็มเปี่ยมอ่ะมันพร้อมที่จะแบบไปลองอ่ะแล้วพอมันทําเป็นคือเดิมทีเขาาจะเพอร์มานแนสักที่หนึ่งฟรีแลนซ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทําเป็นฟุตเทดพอฟุตเทดมันเริ่มใช่มันเริ่มเจอตลาดคือคืองานพวกเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเราต้องขึ้นเราต้องก้าวขึ้นไปถูกถูกก้าวอ่ะ คือเราต้องค่อยๆต่อขยายข,ข,ขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปมันจะไม่มีลักษณะแบบมาถึงลวปังแบบถูกหวยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีมันจะแบบความรู้เราต้องโตตามเงินอ่ะดังนั้นเราต้องสะสมความรู้ให้เยอะก่อนแล้วเราจะเล็งแม่นขึ้นเรื่อยๆจะเป็นประมาณนั้นแต่บางทีถ้าตลาดมันไม่ดีมันก็ไม่ดีเอธอิบาย <c oughs> เพิ่มเติมครับถ้าในส่วนของการปั้นโมเดลครับถ้าเป็นพัดในตอนนี้ก็จะแนะน,นําเหมือนกันว่าเราอย่าไปเริ่มด้วยการขายโมเดลครับมัน มันน่าจะไม่ได้เพราะว่ายากยากโมเดลที่โมเดลที่ขายได้เนี่ยมันจะมีสแตนดานของมันอ่ะก็คืออินดัสรีสแตนดาดแหละโมเดลของเราจะถูกซื้อก็ต่อเมื่อมันถึงสแตนดาดนั้นแล้วเรา<ม>จะทำสแตนดาดนั้นได้เราต้องไปทำงานประจำก่อนไม่ก็ทำงานฟรีแลนซ์สักปีหนึ่งเอออันนี้อาจจะมันอาจจะเป็นงานที่เหมาะที่จะต่อยอดนะไม่ใช่งานแรกใช่ครับไม่ว่าออจะเป็นสายพี่ๆที่เขาขายภาพในชัตเตอร์สต็อกหรือว่า ขายวิดีโอฟุตเทจหรือว่าขายโมเดลทุกคนที่รู้จักทํางานอย่างหนักมาก่อนแล้วถึงไปทําอันนั้นเพิ่ม,มเพราะว่าเขาจะทํางานได้ระดับที่มันขายได้อะเราถึงจะไปใส่พอร์ตเยอะๆ<ม><ม>จริงๆเราจะได้ <ขอ S 1> สุดเก<อ>ลียวด้วยขอเสริมอีกนิดนึงว่าจริงๆไม่เสมอไปไคือที่จันพัดกับที่พี่บอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องแก่นะ แต่หมายความว่าเราเราเรา,เราต้องเคยไปผลิตงานนั้นน่ะแล้วก่อนอย่างอย่างอย่างล่าสุดน่ยพี่มีเคสคือมีน้องคนหนึ่งเขาถ่ายไอเอพอะโดนน่ะเขาบังคับโดนถ่ายวิดีโออะคือเขาเขายังเด็กอยู่เลยนะแต่ว่าเขารับงานแบบทั่วราชอาณจาจักรแล้วพอร์ตก็ดีมากคืออย่างนี้ยกเว้นก็คือพี่พี่ก็มองว่าเฮ้ยทุกวนันนี้ถ้ามันมีพวกเทคโนโลยีดิสลอปชันหลายอย่างที่เราควรที่จะไปเรียนรู้เราใช้พอเราใช้ก่อนเราอาจจะเด็กเราอาจจะอยู่ปีสองก็ได้ แต่ว่าถ้าคุณไปไปมีมันก่อนอ่ะแล้วคุณไปใช้ให้เชี่ยวชาญแล้วเริ่มทํางานอ่ะนั่นก็แปลว่าเหมือนความสําเร็จมันจะมาเร็วขึ้นเออเราเราไม่ต้องไปแบบโหอยู่ประจำห้าปีสิบปีมันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคุณต้องไปเอาประสบการณ์เข้าตัวเออเออก่อนไปคำถามต่อไปครับผมขอแทรกนิดหนึ่งของไล g ์ซีจนี้มีสอนลิกกิ้งไหมครัมีครับมีเป็นพื้นฐานตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์ตัวหนึ่ง ลิกกิ้งนี้เป็นอะไรที่แบบในมุมมองผมที่หลายคนพูดถึงมันจะเป็นความหวังเล็กๆแบบอ่า mm. อัตราการทำงานในส่วนนี้การแย่างงานอ่ะมันไม่ได้สูงมากเพราะเป็นตำแหน่งที่คนไม่ค่อยอยากจะทำอ mm hmm. ันนี้จริงหรือเปล่าจริงจริงคือคือมันจะเป็นอย่างนี้คือผมเองเนี่ยก็เคยไปอยู่ตรงนั้นอยู่คือตอนผมทำงานที่แรกเนี่ย ในพอร์ตโฟลิโอผมเนี่ยมีเรื่องของการลิกกิ้งผมว่าผมทำลิกกิ้งมีหน้าเนอร์อะไรไปเต็มที่เลยในสมัยที่มันยังไม่มีใครทําอย่างนั้นนะเออผมก็ไปดูติวเตอร์เียวของโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ทําผมก็เข้าไปผมอยากเป็นอนิเมเตอร์เจ้านายก็รับเข้าไปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้เป็นอะไรแล้วผมก็ได้ลิกทุกตัวเลย <laughs> ผมก็เป็นลิกคาลิคเตอร์ทุกตัวเลยผมก็หงุดหงิดมากเลยว่าทําไมฉันต้องมาทําลิกไม่ชอบเลยแต่ปรากฏว่าพอมันถึงวันเนี้ยบีอย่างบีปามบอกว่าลิกเนี่ยเป็นมีโอกาสคนทําน้อย จริงๆแล้วอะ่ะผมผมอยากจะบอกว่าในในงานที่เป็น 3D นะครับมันมีถ้าเราจะมองให้มันแตกละเอียดลงไปเนี่ยมันมีงานเยอะมากๆมันเหมือนกับที่เมื่อกี้บีปามบอกว่าในกระบวนการผลิตหุ่นหุ่นบีปามสแตจูมันมีการขัดการทำพิมพ์การอะไรมันมีเศรษฐกิจขนาดเล็กก็อยู่ในนั้นเยอะมากจริงๆในใน 3D เนี่ยมันก็มีเยอะมากเหมือนกัน คือลิกเกอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่ามีแค่ลิกเกอร์แล้วก็จบแค่นั้นมันอาจจะเป็นคนลิกที่ทําหน้าเก่งอย่างเดียวก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นลิกที่ลิกหุ่นเก่งอย่างเดียวก็ได้คือคุณแค่เอาในสิ่งที่ชอบอะแล้วก็ไปบวกกับอะไรสักอย่างหนึ่งคือถ้าถ้าเกิดคนมาเลงก่อนว่าเฮ้ยอันไหนที่คนทําน้อยนั้นนั่นก็แปลว่าเราเราใช้หลักคิดแบบเรามองตลาดก่อนก็ดีครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเราจะเราจะไม่ได้จํากัดแบบนั้นก็ได้อย่างอย่างเช่นเราเป็นโมเดลเลอร์เรารู้แล้วแหละว่าโมเดลเลอร์คนเยอะแต่ว่าโมเดลเลอร์เองเนี่ยเราก็มันก็ยังมีแอเรียที่มันอาจจะเป็นนิชที่คนไม่ได้ทําเยอะก็ได้เออเช่นเราอาจจะชอบโมเดลอะไรดีสัตว์น้ําเป็นพิเศษเงี้ยก็ได้เราเราสามารถที่จะทดลองสร้างพอร์ตโฟลิโออะไรอย่างนั้นได้เพราะว่าโปรแกรมมันมันเสกได้ทุกอย่างดังนั้นมัน,ม,นมันเท่าที่จะจินตนาการได้ครับ อืมอืหาที่ชอบดีกว่าครับไม่ต้องไปล็อกว่าอะไรนนฉันทำวันนี้ไปแล้วจะมีงานอะไรอย่างเงี้ยหรอครับอันนี้ผมพูดเผื่อไว้เพราะว่าในสถานการณ์ที่ผมสอนเนี่ยนักเรียนปีสี่ที่เข้ามาแล้วสมมติว่าวาดรูปไม่ได้เลยเนียแล้วต้องการที่จะทํางานพวก 2D อ่ะในบริษัทหรือว่าพาพประกอบคอนเซปต์อาร์ตก็แล้วแต่แล้วผมก็ต้องถามเสมอว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่ครับหลังจากเรียนจบไปแล้วน้องตอบไม่มีเลยพี่โอเค คนอาจจะต้องเลือกผมมีตัวเลือกให้คุณสองอันก็คือคุณไปทํางานพาร์ทไทม์ก่อนได้ไหมในกรณีที่บ้านคุณไม่ได้รวยคือคุณต้องกินข้าวละหลังจากที่ออกมาที่บ้านไม่ส่งให้คุณละมันจะเป็นแกลบที่แบบว่าช่วงเวลาที่สั้นที่สุดที่คุณไม่มีตัวเลือกในการเรียนเลยอ่ะคุณจะเลือกเรียนอะไรที่เพื่อที่จะอย่างน้อยก็หาเลี้ยงชีพได้พอที่จะมีเงินไปเรียนต่อยอดอย่างอื่นเี่ยผมก็จะถามเผื่อตรงนั้นไว้นิดหน่อยออื มันก็ใช่ครับมันก็นั่นแหละก็มันก็เป็นไอเดียที่ดีครับแต่แต่ว่าในงานที่อย่างเช่นลิกกิ้งเนี่ยทําไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงไม่อยากเรียนเพราะว่าเขาก็จะคิดว่ามันดูซับซ้อนแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นสายเจเนอเรลผมเรียนเนี่ยผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนเออคือแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นอยู่สายเจเนอเรลที่ต้องทํางานแบบทั้งหมดทุกกระบวนการนะ เขาก็จะไม่ได้คิดว่าโอ้หลิกต้องซับซ้อนขนาดนั้นมันก็ไม่มันก็ยังมีแบบที่ไม่ซับซ้อนมันก็มดีดังนั้นมันก็เลยผมจึงรู้สึกว่าถ้าเราฝึกไอในในสิ่งที่เรามีความชอบเนี่ยเราจะได้เปรียบเพราะว่างานงานตรงเนี้ยมันเป็นการมันอยู่ที่ว่าใครทํามากกว่ากันคือถ้าเกิดว่าคุณเลือกแล้วว่าลิกเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าตลาดต้องการเนี่ยมันโจไอสิ่งต่อมาคือว่า คุณก็ต้องอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนนะโอเคไหมล่ะนึกออกไหมฮะซ,ซึ่งถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราจะอยู่ยังไงฮะทั้งวันทั้งคืนอาจจะเป็นเรื่องทรมานเออทรมานมากเ <laughs> เดี๋ยวผมอาจจะคุมเวลานิดหน่อยผมขอตามลิกไปเดี๋ยวข้างล่างเลยจะมีอีกถามอีกแต่ผมชอบปั้นอาร์ทอยสามารถไปเป็น generalist ที่ไหนได้บ้างครับ ม,มันต้องดูก่อนไหมว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทอะไรเนาะถ้าสมมติปั้นแอร์ทอยแอร์ทอยมันสีบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ฝั่งเกมที่ปั้ปนโลโพลีมันก็ไม่ได้ใช้หรือเปล่าครับอย่างแรกเลย<ม>ก็ต้องเพิ่มสกิลให้รอบตัวขึ้นมาครับปั้นแล้วก็ต้องกังย v วีรีทอลจีได้ทำเท็กเจอร์ได้แล้วก็จัดแสงได้เรนเดอร์ได้ถ้าลิกได้ทำแอนิเมชันได้ก็จะครบครับเป็นเจอแนลได้อ,อันนี้คำตอบสั้นๆ,น,ๆนะ แต่ชัดเจนจะได้ไม่วนเวนอร์อยากทราบแนวทาง Portfolio โอเจ r เนอเรทลิสต์ในอุตสาหกรรมหน่อยได้ไหมครับว่างานที่จําเป็นต้องใส่อะไรในริวบ้างครับอันนี้ผมตอบของอีนนปา้สั้นๆกันละกันแล้วเดี๋ยววิพรค่อคยตอบนะถ้าเป็นสายโดยตรงเลยครับเขาก็จะส่งเป็น a n i m เมชันช็อตแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่เป็น t ีดีก็จะจบเลยทุกอย่างทุกกระบวนการถูกโชว์ในแอนิเมชันสั้นๆประมาณ2นาทีครับ นี่ชัดจเจนมากให้พี่พรตอบถ้าถ้าเกิดจะดูว่า general หมายความว่าอะไรอะดูในช่องไลฟ์ซีจก็ได้ก็เนี่ยแหละคือ general ก็คือมันจับได้ทุกทั้งหมดตั้งแต่โมเดลไปถึงจบงานอันนี้คือคําว่า general ในในอุดมคติว่าโจทย์นั้นจะเป็นการ์ตูนโจทย์นั้นจะเป็นวิชวลเอฟเฟกเนี่ยก็คือเราทําได้แต่ถามว่าสมมติว่าเราจะตั้งเป้าแบบเราเพิ่งเริ่มอย่างเงี้ยมันแน่นอนแหละมันทําทั้งหมดอนะมันยังทําไม่ได้หรอก เราก็คิดง่ายๆว่าเราไม่ได้มีสกิลเดียวก็พออย่างสมมติเราโมเดลได้เราก็ควรที่จะแบบเอ้ยเลนเดอร์ไหมเท็กเจอร์ไหมยอย่างเงี้ยงานก็สมบูรณ์ขึ้นถ้าจะไปต่ออีกหน่อยก็ลิกไหมให้มันขยับได้หรือว่าให้มันเคลื่อนไหวได้สักหน่อยอย่างเงี้ยก็โอเคละเออถ้าแบบอยากจะไปต่ออีกก็ไปนุกไหมไปคอมให้เราทําเป็นวิชิลเอฟเฟกต์เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มจากอย่างเงี้ยก่อนแล้วพอตอนหลังๆเนี่ยมันถึงจะสามารถจะขยายไปได้กว้างแบบ ประมาณนั้นอืมโอเคก็ดูชัดเจนเนี่ยอ่าน้องต้นสาสวัสดีคะ่ะหนูชื่อต้นสายคะ่ะกำลังฝึกทีทูดีที D, TD, และ Animation ตึ๊ดๆอ่ดสไตล์แอนิเมตหนูอยากมีสกิลที่ดีพอสำหรับทำงานสายนี้ในะอีกสองสามปีตอนนี้หนูพยายามหาจุดที่ตนเองถนัดที่สุดเพื่อเป็นตำแหน่งงานที่จะสมัครกับบริษัทและทำฟรีแลนซ์ได้หนูเคยเรียนคอร์ส ชุดที่มีมายาอินโทอรันเลียวอันจินของไลท์ซีมาปีกว่าตอนนี้ฝึกจาก YouTube ต่อได้เห็นสไตล์งานอาจารย์พัดพรและทำให้เข้าใจระบบงานขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณนะไม่ใช่คำถามนะครเป็นประโยคบอกเล่าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครัทศนั่งได้เรียนครับมงานก็ส่งมาให้ดูได้ครับอ๋อโอเคทีนี้ไปคำถามต่อไปนะอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสายงานลิกกิ้งเพิ่มขึ้นนี่เชิญพี่เป็กมาดีไหมเนี่ย อืมเชิญพี่เป็กแล้วกันเพราะว่าเอาตัวเทพที่สุดมาวันก่อนผมเชิญแล้วแหละแล้วพี่เป็กบอกว่าอาการป่วยยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเลยไม่สามารถนั่งยาวๆย,ยื่นคอหาใหม่ได้นะ,อ,ะอธิบายก่อนว่าพี่เป็กเนี่ยผมเห็นแกลึกตั้งแต่เสื้อผ้าเสื้อผ้าตัวละครเนี่ยจะไม่ใช่ c คาแรคเตอร์นะลงรายละเอียดลึกมากคนนี้ก็แบบฮอลลีวูดคนนึงเลย จนไปทํางานที่ดูใบอ่ะแบบแค่เล็กอย่างเดียวนะดูเขาชอบมากแล้วหนังสือที่เขาอ่านอ่ะเป็นเล่มอ่ะเป็นปึกๆอ่ะใหญ่มากแต่ว่านั่นก็ทําให้เขาไปอยู่ในระดับบนเลยนะระดับบนจริงๆอ่ต่างประเทศต้องการตัวเยอะมากแต่ตอนนี้พอดีกําลังรักษาอาการป่วยไค้ภาพบําบัดทางกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะกำลังดีขึ้นอูังดูปวดหลังนะดูอ่าปวดคอเห็นว่าคือจริงจริงแล้วผมเสริมนิดนึงผมก็เคยลิกคือ แต่ว่าลุลิกไม่ไม่ได้ได้ขนาดพี่เป็กหรอกพี่เป็กเขาสเปเชียลมากคือคืองานตรงในสายของ 3D นะคือพื้นฐานเราต้องดีนะอย่างอย่างเช่นพี่พี่เป็กหรืออย่างพี่พี่วินอนิเมเตอร์หรือโบสพลาสติกอย่างเงี้ยไปดูดิทุกคนนะ่ะคือหูพื้นฐานนี่คือแบบปักอนะคือพื้นฐานนะ่ะสำคัญสุดต้องเอาพื้นฐานให้แน่นที่สุดก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะต่อไปได้หมด อย่างเช่นอย่างอย่างตัวผมเนี่ยเวลาผมต้องไปเรียนโปรแกรมใหม่เนี่ยผมไปดูในยูไปดูใน u t u b e นะสมมติผมไม่เคยใช้โปรแกรมนั้นมาเลยนะแต่ผมดูใน YouTube นะผมจะสามารถเชื่อมโยงมันได้แบบอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าผมมีพื้นฐานมายาที่แบบมันมันมีเราเรียกว่าเรารู้เรารู้ในในเชิงลึกอะเวลาเราไปเจออย่างอื่นนมันบางทีมันจะรีเลทได้เร็วเร็วกว่ามากๆแล้วผมจึงคิดว่าด้วยความที่ในอนาคตเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นการลิก หรือหรือว่ามันจะเป็นเอฟเฟกเนี่ยมันเครื่องมือเนี่ยมันจะมีแต่จะเยอะขึ้นมันจะเยอะเยอะเยอะยยอะไปหมดเลยเราจะทํำยังไงที่เราจะแบบไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นที่จะไปวิว่งตามก็คือเราเราเรากลับมาเรามาอัดพื้นฐานให้แน่นก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปไล่ตามอ่ะมันจะง่ายกว่ามันจะไม่เหนื่อยอ่าอ,อันนี้เห็นด้วยเคยฟังที่คุณพิมพ์อ่านหนังสือให้ฟังนะไม่ค่อยถนัดเองเนาะอ่าในช่วงแรกที่ทําอะไรเป็นเป็ดอ่ะ หลายคนจะมองว่าไม่ดีแต่ในะความเป็นจริงแล้วแรกๆมันจะดูช้าแต่พอที่เอาความรู้หลายๆอย่างมาประยุกต์รวมกันแล้วพวกนี้จะไปได้ไกลกว่าเป็นจีโนแอลลิส์นที่ไกลขึ้นใช่มันจริงๆมันก็ผมผมก็มีความคิดต่อคำว่าเป็ดนะผมรู้สึกว่าอย่างผมนี่เป็นเป็ดไหมเป็นเป็ดตัวใหญ่ๆเออคือผมผมเนี่ยก็มองเพื่อนผมนะว่าเฮ้ยคนนั้นเขาเป็น General ล s t แต่ว่าผมอะ่ะไม่มองเขาเป็นเป็ดน,นะ mm hmm. ผมมองว่าเขาเจเนอรัลลิสแต่ว่าเขาคอมเนี่ยหรือว่าเขาไลติงเนี่ยคือแบบโอเหนือว่าผมเป็นสิบเท่าเลยอะ่ะแต่แต่อย่างอื่นเขาดันทําได้หมดเหมือนกันนะ mm hmm. คือผมก็จะคิดว่าคุณคือแบบสเปเชียลในสเปเชียลอีกทีหนึงอะคุณไม่เป็ดอะคือคุณรู้ลึกมากอะแล้วคุณก็สามารถที่จะสวิตช์ทูอะไรอย่างเงี้ยได้โดยที่ไม่ได้มีผลการง,งานเลยอะ่ะทูจะใช้อะไรผมยังผมยังไม่รู้เลยว่าเขาใช้โปรแกรมอะไร ในการทํางานเพราะงานมันออกมามันมันดูมาตรฐานหมดเลย mm hmm. ผมเลยคิดว่าเราเราไม่น่าจะต้องไปสนใจมากว่ามันจะเป็ดไม่เป็ดอะไรนนแต่ว่าเราอ,นนอันนี้ที่ผมพูดขึ้นมาเพราะว่ามีเด็กหลายคนเขามักจะมองว่าเนี่ยเขาเรียนสมมติในสถาบันนะแล้วเขาถูกให้ทําหลาย mm hmm. อย่างเรามันแบบไม่ได้โฟกัสลึกในทุกอย่าง mm hmm. อะไรเงี้ยผมมองว่านั่นน่ยไม่ใช่ข้อด้อยนะ นั่นคือข้อดีนะที่ทำให้รู้จักหลายๆเรื่องก่อนที่คุณจะมาประยุกต์ในภายหลังอะไรอืมอืมใช่ใช่จริงๆแล้วก็ผมก็เห็นด้วยนะผมผมรู้สึกว่าการได้รู้หล,หลายๆอย่างตอนนั้นตอนเวลานั้นน่ะเป็นเรื่องที่ดีนะส่วนการจะลงลึกอะ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วด้วยสายอาชีพเพราะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะรุ่นผมเรียนหรือว่ารุ่นจันพัฒหรือว่ารุ่นปัจจุบันมันก็เริมเดิมแหละ,ละมันใ,ในในวัยนั้นเราก็จะเจอกับปัญหานั้นแหละแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่า เราอยากจะมีสกิลวันนี้เราก็ต้องไปเองมันไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเราต้องไปลุยเองเท่านั้นอันนี้ผมขอให้พัดอ่าโพสแชร์ post, share, จอในส่วนของราคาของอคอร์สบ้างบางส่วนให้เห็นภาพรวมของไลซ์ซีซีวาตัวราคาอ๋อเดยนนะครับมีอีกคำถามหนึ่งงานแอนิเมชันถ้าไม่ได้ไปทางบริษัทจะไปทางไหนได้บ้างครับ <Okay. S 2> ไม่ได้ไปทางบริษัทไปทางไหนได้ <laughs> ฟังดูฟังดูแบบแนะนําสั้นๆแล้วเดี๋ยวพี่พรแนะนําต่อละกันนี่คนถามเองคืออาจารย์วินนะอาจารย์วินเหรอครับอาจารย์แน่นสิครับคือถ้าไม่ได้ไปทางแอนิเมชันนี่เอถ้าไปทางแอนิเมชันนี่บริษัทก็จะน่าจะได้เรียนรู้ครอบคุมกว่านะในมุมมองของพัดครับอาจารย์พรได้เลยใช่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโปรแกรมทีดีเนี่ย มันกําเนิดมายังไงออผมผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่าคําถามหลายๆคําถามเนี่ยมันอาจจะมีเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ในการกําเนิดของมันคือคนที่ทํามายาหรือคนที่ทำทีดีแมหรือว่าออโตแคดอะไรพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่คนทั่วไปมันคือคนที่แบบคุณต้องสเปเชียลจริงๆค่าเรียนคุณจะต้องแพงเงินเดือนคุณจะต้องสูงคือคุณเป็นคุณเป็นคนที่สเปเชียลอ่ะคุณเป็นเฉพาะทางมากๆอ่ะคุณถึงจะได้จับสิ่งพวกนี้ คนที่ทำ 3D พิมพ์เนี่ยลองจิงนตนาการว่าในอดีตที่อุปกรณ์ทุกอย่างมันราคาหลายล้านบาทที่คุณจะต้องไปใช้อ่ะคุณไม่ใช่คนทั่วไปคุณคุณต้องเป็นแบบพโอนียาเลยอะ่ะที่เป็นแบบคุณอาจจะเป็น t อปที่สุดของคนเขียนแบบที่อยู่ในองค์กรเลยอะ่ะคุณจะได้ใช้แต่ว่าความความมหัศจรรย์ของมันนะมันคือมันมันเป็นสองสองคมนะความมหัศจรรย์ของมันคือเทคโนโลยีไฮเอ็นทุกอย่าง เมื่อประมาณสักสาสิบปีที่แล้ววันนี้มันอยู่ตรงหน้าคุณหมดแล้วคือเอื้อมมือไปเนี่ยหรือว่ากดเปิดคลิปดูหรืออินสตอลโปรแกรมแล้วใช้เนี่ยคือคุณใช้ได้เลยไอ,ไอ้นี่คือโอกาสที่มันมาเยือนอยู่ที่หน้าแล้วแต่ว่าบางถ้าถ้าคนที่ไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยจะไม่จะไม่อินแต่แต่ผมอินมากเพราะว่าผมพยายามไปศึกษาว่าเฮ้ยโปรแกรมนี้ดิสลอปโลกมายัางไงออโตเดตมายา Auto มายัางไงออโตแคมายังไงคือ หลายๆอันน่ะมันมีสตอรี่ที่แบบเดิมทีอ่ะสิ่งพวกนี้ก็คือเทคโนโลยีไฮเอ็นแต่ว่าเทคโนโลยีไฮเอ็นวันนี้คุณสามารถที่จะเรียนได้นั่นก็แปลว่าโอกาสอ่ะโอกาสของคุณอาจจะไฮเอ็นก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไปในเดเรคชั่นที่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณคุณไปในเดเรคชั่นที่ไม่ใช่ก็คือเฮ้ยมันน่าจะเป็นฮ็อบบี้ของฉันนะฉันเข้าไปลองดูสักวันละห้านาทีพรุ่งนี้ไม่เอาละยากไปดีกว่า อย่างเงี้ยยังไงยังไงมันก็ไปไหนได้ยากแต่ผมก็เหมือนเดิมผมยกเคสน้องคนที่เรียนที่สิงคปโปร์เนี่ยโหยอัดตัวเองอยู่หนึ่งปีกลางพอร์ตมานี่ผมแบบตกใจเลยบโอ้โหงานคุณสุดตีนแล้วก็เขาก็ได้ออฟเฟอร์ทำงานเงินเดือนสตาร์ทเขามากกว่าเงินเดือนผมทำไปห้าปีเขาได้สตาร์ทมากกว่าผมอีกเออผมก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยผมรู้แล้วว่ามันต้องโฟกัส คือโฟกัสเนี่ยอย่างของพี่วินเนี่ยพี่วินเนี่ยเราเราก็รู้จักกันตั้งแต่วันที่เราทั้งคู่ยังฝีมืออะไรก็ไม่รู้พี่วินพี่วินก็อนิเมตการ์ตูนผมก็ทําอะไรของผมไปแต่ว่าวันเนี้ยผมก็จะเห็นแบบหูวันนี้เนี่ยวงการอนิเมชันเนี่ยมันเดเวลลอปมาเยอะมากนะเราในในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าบริษัทต่ตางๆเนี่ยงานของเขาเนี่ยเดเวลลอขึ้นมาจากสมัยที่แบบผมเจอแบบบีปามที่ทํางานที่แรกอะเทียบกันไม่ได้เลย คือคนพวกเนี้โหงไประดับแบบมันระดับโลกแล้วอะ่ะผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่คือโอกาสนะที่เราที่ในในอดีตเนี่ยผมอะ่ะไม่มีทางได้สัมผัสกับกับคุณตี้แบบเนี้ยผมผมไม่มีทางที่จะเรียนแบบคอร์สแอนิเมชั่นแบบที่พี่วินทำอะ่ะไม่มีไม่มีให้ผมหรอกผมจะดูได้แค่หนังสือซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องเรียนมันยังไงไอแอนิเมเตอร์เซอร์ไว์คิดอ่ะเพราะว่าคนสําคัญที่จะเป็นคนชี้นําคุณคือคุณต้องมีแบบเมนโทะที่จะบอกว่าเฮ้ อันนี้ประมาณนี้แหละอันนี้คุณต้องใช้เวลาอันนี้คุณไปไปต่อนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนี้มันมีแล้วดังแล้วแล้วมันก็ถูกด้วยดังดังนั้นเนี่ยมันจึงไป็นเป็นโอกาสเออ,อนะครับคุณวินเนี่ยของอาจารย์วินนี้หามาสอนอนิเมชันในไทยเนี่ยหาย,ยากมากผมพยายามหาอาจารย์ที่มาช่วยสอนเรื่องเนี้ยนานมากแล้วกว่าจะได้กว่าจะอัพให้ได้นี่คือแบบหลักปีอะ ผมแนะนำเลยถ้าใครอยากเรียนแล้วติดต่อได้ครับคุณวินคนนี้อันนี้แนะนำขายให้เลยเออนี่พี่วินเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าถ้าไม่ใช่ถ,ใชถ้าไม่ใช่ไปทางบริษัททำอะไรได้บ้าง,งาอไอเนี้<ม>ยเป็นป<ะ>ความมันมันเป็นความยากอย่างหนึ่งคือคือถ้าผมผมถามตัวเองนะว่าถ้าผมไม่ได้ผ่านบริษัททั้งหลายที่ผมทำมาเนี้ยผมจะมีความคิดต่อ,อก,การทำงานแบบนี้ไหมก็คือไม่นะเอาไหมอย่างเช่น ถ้าผมไม่ได้เคยทําโฆษณาที่มันราคาแบบเป็นแสนเป็นล้านมาก่อนอะ่ะผมก็จะมองว่าเฮ้ยงานนี้มันราคากี่บาทวะนึกออกไหม mm hmm. ผมจะไม่รู้เลยนะว่าเอยแอนิเมชันที่ผมทําเนี่ยผมสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้แล้วผมสามารถที่จะอัพราคาผมขึ้นไปเนี่ยได้ถึงตรงนี้ผมจะไม่รู้เลยถ้าผมไม่เคยผ่านไปสัตโฆษณามาห้าปีดังนั้นนะผมจึงคิดว่างานที่เป็น 3d animation นะ มันมันอยู่ที่ว่าคุณคุณคาดหวังในผลตอบแทนอย่างไรอ่ะถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าคุณอยากจะสําเร็จให้มันไวอ่ะคุณก็ต้องเข้าบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยมันมีวัตถุดิบที่มันจําเป็นที่ที่คุณจะต้องรู้อยู่อ่ะเออมันเราไม่ได้มองว่าเราจะไปตลอดไปนะเราแค่เหมือนไปนเรียนต่อเพื่อให้รู้ว่าอ๋อคนที่เขาใช้มันไปขายในมูลค่าแบบนี้เขาเขาทำกันแบบนี้นะ อ่าเพราะว่าผมผมลองคิดนะว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกเลยแล้วเราอยากจะเปิดกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีการใช้เรื่องของ 3D เข้ามาช่วยเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่แบบเรียกว่าแอคทีฟมากๆไม่กลัวอะไรเลยกล้าลองผิดลองถูกขั้นสุดแล้วก็เป็นคนที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนต์ยูเซอร์คือเรียนรู้ได้ขั้นสุดมั่นใจมากๆมันมันยากนะมันหายากนะที่จะเจอคนแบบนั้นอนะ นึกออกไหมผมผมจึงคิดว่ามันคล้ายๆกับเรื่องของการขายโมเดลเมื่อกี้ครับว่าการขายโมเดลเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ควรทําเมื่อเรามีประสบการณ์นะอันนี้ก็เช่นกันการที่เราจะจะจะ,จะได้เดเลคชั่นในการที่จะไปยาวๆเนี่ยไอ้ก้าวหนึ่งที่สําคัญเนี่ยอาจจะเป็นการต้องไปทํางานก่อนอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าเขาทํากันยังไงเขาแวลูมันอยู่ตรงไหนเป็นแบบเนี้ยอืม ผมเห็นบาง<ช>คนที่เขาทำในส่วนของแอนิเมชันเป็นพิกเซลสมัยก่อนทำเป็นงานอดิเรกเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้อันนี้กเคสหนึ่งนะแต่พอทำไปทำมาปบบริษัทก็จ้างเขาแต่อันนี้ก็คือมันก็ยังเข้าไปในสู่งานของบริษัทอยู่ดีมันก็แล่าแต่พาชั่นนะว่าจะทำเป็นงานหรือว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในอินดัสเทรียลแบบงานแอนิเมชันหรือว่าอยากทำวิดีโอสนุกๆ<ม>อะไรเนงะี้ย เทเท็ที่บีปามเล่าเนี่ยผมผมก็นึกออกอีกอย่างหนึ่งว่ามันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่เขาชอบทํางานมากๆเผยแพร่งานของเขาแล้วก็มีคนมาจ้างเขาผม,ผมว่าไอ้นี้ก็เป็นเวทีที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าสําคัญที่สุดไอสิ่งที่จะทาให้เราพัฒนาได้ก็คือเราต้องมีคนมาฟีดแบ็เราอย่างอย่างของผมเนี่ยเราทําโรงเรียนมาใช่ไหมฮะยาวนานเป็นหลายสิบปีผมก็จะได้ฟีดแบ็มาตลอดทางทั้งดีและไม่ดี เราก็จะได้คุยกับคนทุกวันเลยดังนั้นไอสิ่งพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่จะเอามาเอามาทำอะไรดีต่อได้คือดังนั้นดังนั้นแปลว่าเราถ้าเราไม่เข้าบริษัทนะเราจำเป็นที่จะต้องฝึกตัวเองให้สร้างงานในแบบที่เราอยากสร้างแล้วเราต้องคีปในการเผยแพร่มันหรือพยายามที่จะทำให้คนได้เห็นเออผมเห็นนะตอนที่ไปออกงานพวกอาร์ตทอยเนี่ย คนที่เขาอยู่ที่เขามีใจรักะในการทำโปรดักต์ของเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่ต้องนัดหมายเลยจะมากันที่งานเพื่อเอางานของตัวเองมาแล้วก็มารู้จักเพื่อนมารู้จักบางคนก็อาจจะเพื่อนช่วยซื้อกันบางคนก็อาจจะคอนเน็กต์ถึงอ,อย่างอื่นก็่นคือตัวคอมมิชชั่นตี้อ่ะก็มีความสําคัญแล้วความจริงจังของมันก็คือเราต้องมาเจอกันนะเออเรามาเจอกันมันมันคือสิ่งที่แสดงความจรงิงจังว่าเออฉันถือง,งานของฉันมาเจอคุณมาโชว์กันนะวันนี้ เพื่อนก็ถือง,งานของเพื่อนมาเจอกันเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเราเรามาร่วมโชว์งานด้วยกันไม่ My community ลักษณะเนี้ยมันผมว่ามันช่วยได้มันจะทําให้เราค่อยๆได้เรียนรู้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ได้เข้าบริษัทอืมอโอเคเออกไปคำถามคำถามอะไรม,ไมหาอะไรถึงไม่สอนเนื้อหาลึกๆโอเคผมไปเข้าห้องน้ำรอแล้วให้ทั้งสองท่านตอบไปก่อนได้ครับอันนี้ท่านก็ขอตอบในฐานะที่ ยังใกล้ชิดกับมหาลัยอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่สอนอยู่มหาลัยเนี่ยหลายๆที่เขาจะพยายามหาอาจารย์พิเศษไปครับเพื่อให้ไปสอนเนื้อหาลึกๆนั่นแหละเพราะว่าอาจารย์ประจําเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าประเทศเราครูและอาจารย์ทําหลายหน้าที่เกินกว่าการสอนจริงๆก็น่าเห็นใจอาจารย์ในมหาลัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพัดเข้าไปใกล้ชิดกับพวกอาจารย์ไงเขาต้องทําหลายอย่างมากอะจัดการเรื่องลงทะเบียนให้เราจัดการเรื่องเกรดรวมคะแนน จัดประชุมอาจารย์แล้วก็กิจกรรมอื่นๆแล้วก็มีวิจัยมาบีบคั้นอีกว่าต้องทําต้องทําตลอดไม่งั้นจะไม่ได้เลื่อนไม่ได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อะไรสักอย่างมันมีหลายอย่างมากเลยก็เป็นอาชีพเนี่ยครับที่มีความกดดันเหมือนกันอาจารย์ในมหาลัยเขาก็เลยเขาก็พยายามแล้วแหละที่จะเรียนเนื้อหาใหม่ๆเนื้อหาลึกๆแต่บางทีพวกโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยมันโคตรจะซับซ้อนแล้วก็มันออกใหม่ตลอด มีเวอร์ชั่นใหม่ๆเสมอแล้วบางโปรแกรมพอมันออกใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนหน้าตาไปเลยครับอย่างเช่น Nomad หรือว่า Tool ใน b บ n เด r ที่มีหลายตัวหรือว่า h ุ n d i n i ที่เพิ่งออกมาอาจารย์ปีที่แล้วเพิ่งเรียน UE ไปปีนี้ต้องมาเรียน h <ม>ุ n d i n i เพิ่มอีกแล้วมันออก็ยากมากเลยที่มหาลัยเขาจะสอนเนื้อหาลึกๆแต่เชื่อว่ามหาลัยทุกที่เนี่ยเขามีพื้นฐานเฉพาะตัวแล้วก็มีพื้นฐานที่แน่นอยู่แล้วกับอาจารย์ที่เขา สอนมานานเนี่ยจริงๆเขาก็มีของดีอยู่ในตัวแหละอาจารย์หลายคนเขาไปจบต่างประเทศมาในมหาลัยที่เราเรียนกันเนี่ยนะก็ให้ลองมองหาแง่มุมที่จะได้ประสบการณ์จากอาจารย์อนะ่ะอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับแล้วส่วนเนื้อหาที่ลึกเนี่ยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องหาเองเป็นหน้าที่ของนักศึกษาอยู่แล้วอืมอืมมันรจริงๆแล้วว่าเรื่องที่น้องเขาถามอ่ะพี่เข้าใจนะ ก็คือน้องพี่พี่ไม่ได้อะไรกับมหาลัยหรืออะไรอย่างงี้นะเพราะเราเข้าใจนะแต่ว่าเข้าใจน้องเขานะว่าเอ้ยมันเรื่องของฉันเปล่าที่ต้องได้รับสิ่งที่ลึกไงนึกออกไหมมันโอเคอาจารย์มีภาระหน้าที่ก็เรื่องของอาจารย์ป่ะแต่ว่าฉันมีมอาจารย์นักเรียนไงฉันนักเรียนไงเข้าใจไหมฉันจ่ายค่าเทอมไงใช่ไหมคือน้องเดรรุ่นใหม่อ่ะเขาจะเขาจะค่อนข้างจะจะคิดในมุมของความคุ้มค่ามากขึ้นเพราะว่ามันก็มีปัญหาจริงๆแต่ว่า พี่พี่จะให้อ uhh. ีกมุมหนึ่งนะว่ามันเป็นอย่างนี Damn, ้เม um, ื่อกี้ประเด็นที่พัดพูดอ่ะมันมีเรื่องหนึ่งที่ดีคือโปรแกรมมันเปลี่ยนเร็วอันนี้เหนื่อยอันนี้เหนื่อยเพราะว่าเวลามันมีอะไรมามาใหม่เนี่ยขนาดว่าเราเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเราอยู่ไลซีจีเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเรามีเวลาที่จะไล่มันนะยังไล่ไม่ทันเลยมันเยอะอันนี้คือความยากโปรแกรมแล้วสมัยก่อนนะ มายามันออกปีละครั้งนะเดี๋ยวนี้มันยังไม่ปีใหม่เลยมันออกใหม่ะล้ก็ไม่รู้มันะก็ไม่รู้ว่ามันจะรีบไปไหนก็ไม่รู้ว่ามันสงสัยนักพัฒนามันคงมีเวลามั้งมันก็หู2022มันออก23ปลายปีมันออก24แล้วมันยังตุยปี2023มาเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่ว่าเป็นอุปสรรคสําคัญนะคือการเรียนทูคือโรงเรียนไรซีจีเนี่ยเราเคยเปิดออฟไลน์มาสองที่ใต้ดินแล้วก็ที่รัชดา ถ้าเกิดว่าคาสนั้น,น่ะมีนักเรียนมากกว่าสามคน,น่งานเข้าแล้วเพราะว่าอะไรมันเป็นการสอนทูแล้วทูมันซับซ้อนแล้วนักเรียนสามคนจะตามทันได้ทั้งหมดสามคนไหมมันก็ยากแล้วแต่มหาลัยอ่ะมีกี่คนรู่าห้าสิบห้องหนึ่งมันโอ้โหมันแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะคือมันยากมากที่จะที่จะทำยังไงให้เขาสามารถจะ ไปกันได้อะไปกันได้ด,ดังนั้นพี่สังเกตว่าในกลุ่มของนักเรียนที่ไปกันได้ดีเนี่ยโดยมากนะมันเป็นการเลือกสังคมคือสมมติว,ว่าที่ใดเนี่ยมีสังคมที่ดีเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาจะเกลือกันไปมันจะลากกันไปอ่ะมันจะแข่งกันเองอ่ะไอ้คือไอ้ตัวการไอ้เรื่องสังคมอ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าโดยมากในอย่างอย่างพี่ในวันนี้เนี่ยเพื่อนพี่ที่เป็นเพื่อนเรียนเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะแต่ว่า ในระยะเวลาหนึ่งเขาก็จะเป็นเพื่อนที่เหมือนเป็นที่ปรึกษาของเราเลยเขาก็จะทําไอ้นี่ก็อยู่บริษัทนี้นี่ก็อยู่บริษัทนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องของสังคมในเรื่องของมหาลัยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการเรียนทูเพราะว่ามหาลัยที่ต่างประเทศหลายที่ที่เป็นท็อปทเนี่ยเขาจะให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนเรื่องของทูเนี่ยในวิดีโอไปเรียนในวิดีโอออนไลน์ เขาไม่ได้ให้เรียนสดเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าการให้คุณไปนั่งเรียนแบบมายาหรือว่าซิมน้ําในมายาแล้วคุณไปนั่งเรียนสดในห้องอะ่ะมันยากแค่ไหนถ้าเกิดคุณหลุดโฟกัสนิดนึงเนี่ยไปแล้วนะมันตามไม่ทันแล้วเออดังนั้นเนี่ยเขาจึงให้อะไรก็ตามที่มันเป็นทูจ๋าๆเนี่ยให้จงไปเรียนกับวิดีโอเพราะว่าคุณสามารถจะไปช้าก็ได้ถ้าคุณไปเร็วคุณก็แซงเพื่อนก็ได้อย่างเงี้ย อ้นนี้ก็เลยเป็นเป็นเหตุว่าตอนหลังเนี่ยเราจึงทาเป็นออนไลน์เพราะเรารู้สึกว่าเนื้อหาที่เรามีอะ่ะมันควรจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะได้ผลสำลิดที่ดีกว่าเออส่วนการเจอกันเนี่ยมันคือการดิสคัทเป็นการคุยในเรื่องอื่นมันจะดีกว่าเออเขาก็พยายามอย่างเต็มที่แหละพี่ว่าเพราะว่านักเรียนรู้สึกยังไงพี่ว่าอาจารย์เขาก็รู้แหละว่าเรารู้สึกยังไงเขาก็ต้องพยายามแหละเออผมเป็นคนหนึ่งที่ ชอบสอนด้วยคลิปเหตุผลเพราะว่าเวลาอธิบายด้วยคลิปเนี่ยคลิปผมสอนนี่ใช้เวลาเกือบสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทั้งครอสเนี่ยเราเวลาตรวจกันบ้าน <'re> ผมใช้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงกันกนักเรียนเกือบนเกือบยี่สิบคนนะจะหนักมาก mm hmm. นี่คือคนนยี่สิบคนนะเราแบบว่าต้องใช้เวลาทั้งทั้งวันทั้งคืนอะไรอันนี้ค่อนขอ้างเหนื่อยแล้วบางคนจะไม่จะถามว่า,ามีออนไซต์ไหมอะไรเงี้ยจะเปิดออนไซต์ก็อายตัวเองวะหมายถึงว่า เราไม่สามารถอธิบายเป็นคลิปยาวสี่สิบห้านาทีต่อคนอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะหรือครึ่งชั่วโมงต่อคนได้อะอ่าครับมันก็แบบจากัดจำาเขียนเรื่องเวลาพอสมควรเหมแต่บางคนก็ยังเ,เรียกร้องออนไซต์อยู่นะถึงได้ไม่เปิดถึงทุกวันนี้เพราะว่าเวลามันสั้นผมว่ามันมันเป็นลักษณะเด่นของของอาชีพด้วยว่าอาชีพอย่าง 2D เนี่ยผมว่ามันก็มีความยากในแบบของมันพอมาเป็นทีเนี่ยมายาเบนเดอร์อันเลียวซีบัตเนี่ย มันเป็นอะไรที่ด้วยด้วยธรรมชาติของมันอะ่ะมันดีไซน์มาให้เราอะ่ะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองคือการที่เราจะต่อยอดไปได้ดีอะ่ะคือแปลว่าโอเคเราอาจจะต้องเลือกสังคมที่มีความชอบแบบเดียวกันถ้าเราได้เจออาจารย์ที่ดีก็เป็นเรื่องดีแล้วเราเจอคอร์สพื้นฐานที่ดีก็ก็เป็นเรื่องโชคดีเพราะมันก็จะทําให้เราสามารถไปต่อยอดจาก youtube จากอะไรเงี้ยได้แต่ว่าคนที่มีปัญหาคือคนที่ว่าพื้นฐานไม่ไม่ดี แล้วเข้าใจว่าตัวเองมีแล้วคือเขาอาจจะมาถึงขา้อาจะาไปลงแอดวานไงแต่ว่าจริงๆพื้นฐานเขาไม่มีเขาก็จะเฟลมันจะแบบปฏิบปตะต่อไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ให้โฟกัสพื้นฐานเท่านั้นครับโอเคอันเนี้ยโฟกัสพื้นฐานมันก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในมุมมองผมเหมือนกันทีนี้มีคำถามที่ว่าวันก่อนที่ผมอ่านในในโพสเนี่ยแหละเรื่องเกี่ยวกับค่าเรียนทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะ ในราคาแบบเกือบแสนเนี่ยอือ่าหลายท่านก็จะเข้ามาตอบว่าการเข้ามาหาลัยอ่ะมันเป็นการไปหาคอนเน็ชันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องหลักไหมคือเอาอย่างนี้แล้วกันผมผมเนี่ยนะจะมีมุมมองหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือผมมันมีลูกสองคนผมคือบ้านบ้านเราเนี่ยพัดเนี่ยเคยมีตอนพัดอยู่ปีสามั้ง ที่จย์จันพัทบอกว่าจะลาออกอะใช่ไหมปีสามหรือปีสองนล <ะ S 2> ปีสองมงเอ้ยหรือปีหนึ่งไม่รู้คืออันนี้ผมขออนุญ,ญาต2 2> เล่าให้ฟังขอเล่าให้ฟังเป็นเคสว่าตอนนั้นน่ะจันพัดอยู่ปีสองแต่พัดรับจอบ,บแล้วถูกป่ะพัดรับจอบ<ช>แล้วพัดพัดสามารถทํางานสี่ห้าหกเจ็ดหมื่นได้แล้วอะตั้งแต่ปีสองอะคือตอนนั้นผมอยู่บริษัทโฆษณามีงานวิ s ีโอเอฟเฟกในหนังที่เวลาทําเสร็จจะชื่อจะขึ้นในเอ็มดีบอะผมส่งให้พัดทํา แล้วเจ้าหนายพี่ก็บอกว่าพัดทําได้ยอดเยี่ยมแต่พัดก็คือไม่ได้นอนตอนนั้น <c oughs> แล้วคือเราอะผ่านประสบการณ์บ้าบอเนี่ยด้วยกันแล้วพัดก็รับจ็อบอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอะพัดมีความคิดแวบขึ้นมาใช่ไหมว่าลาออกดีกว่าทํางานเลยใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนข้างนอก <c oughs> มันเหมือนมันเหมือนมันจะได้มากกว่าถูกไหม <c oughs> ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราเาให้ฟังหน่อยเราให้ฟังหน่อยเออคือ เราเรียกว่าเราเรียกมันว่าคอนเน็ชันนั่นแหละมันคือความเป็นเพื่อนกันสุดท้ายพอจ,จบไปครับแต่ละคนก็จะไปทําต่างคนต่างไปทํางานบางคนก็มีบริษัทของตัวเองบางคนก็ไปสร้างกิจการใหม่บางคนทํางานในบริษัทบางคนทํางานที่ไทยบางคนทํางานต่างประเทศสุดท้ายแล้วเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วกลับมาคอนเน็กกันได้เพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างได้คอนเน็กชันพวกนี้มันไม่สามารถจะหาได้เหมือนเราเรียน มัธยมมากับเพื่อนเรากลุ่มหนึ่งสนิทกันมากเลยมัธยมปลายเราก็อาจจะเรียนกับกลุ่มหนึ่งมหาลัยเราก็เรียนกับกลุ่มหนึ่งมหาลัยเป็นเวลาสี่ปีในการฝึกฝนแล้วก็หาเพื่อนแล้วก็สนิทกับอาจารย์เพื่อที่เราจะใช้คอนเนคชั่นหลังจากเรียนจบไปนั่นแหละสําหรับพัดมองว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งมันได้ใช้จริงๆแล้วก็สุดท้ายแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันก็ดีกว่าที่จะมีเพื่อนครับดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่แล้ว ืคือคืออย่างนี้เมื่อกี้พี่พูดค้างไว้นิดหนึ่งว่าพี่อะ่ะมีความคิดหนึ่งที่เปลี่ยนไปเพราะพี่มีลูกสองคนดังนั้นเนี่ยพี่จะมีมุมมองต่อการเรียนหรือไม่เรียนมหลาลัยหรือไม่จริงๆแล้วอะ่ะพี่ก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้แล้วแต่ว่าพี่เนี่ยผ่านคิดตั้งแต่เรื่องโฮมสคูลแล้ในกระแสโฮมสคูลตอนนั้นนะตอนโควิดนะแล้วพี่ก็คิดแล้วว่า สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่สำคัญน่ะมันคือคอมมูนิตี้มันคือ,ม,คอมันคือการคอนเน็กอะการคอนเน็กกับมนุษย์อะนี่คือเรื่องสำคัญมากกว่างานอีก<ช>เพราะว่าถ้าเราดูกลับไปดีๆอะหลายๆคนที่เกิดขึ้นมาได้อะเกิดหมายความว่าเติบโตนะอย่างพี่เนี่ยพี่ไปได้งานใหญ่เนี่ยมาในช่วงเวลาตอนอายุป,ประมาณยี่ปดเนี่ยพี่ก็ได้จากเพื่อนที่มอเพะเพือ่อนพี่ก็ไปเป็นเฮดอยู่ในอีกที่หนึ่งแล้วเขาก็นึกถึงเราเราก็ได้งานจากเขา คือพี่ว่าการอยู่ในคอมมูนิตี้มันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ว่าถามว่าเราเราจะต้องอยู่ในมหาลัยหรือเราจะอยู่ที่อื่นไหนที่ที่ไหนเนี่ยก็ไอ้ตรงนั้นไม่ได้ซีเรียสมากแต่ขอให้เราอยู่ในคอมมูนิตี้เออเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากคือการออกไปเรียนด้วยตัวเองเนี่ยถ้ามันเป็นภาพของการนั่งเรียนอยู่คนเดียวเนี่ยพี่ว่าไม่เวิร์กแน่นอนเออมันเกินไปมัน <laughs> มันจะเหงาไปหน่อยเออมาอย่างน้อยมันควรจะมีอาจารย์มีอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ย เขาจะสอนเราได้อย่างที่เราประทับใจหรือไม่เนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่พัดพูดว่าเราต้องมองหาในสิ่งที่ดีในตัวเขาเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ของพี่เองเนี่ยเพื่อนพี่ไม่ชอบเขาเพื่อนพี่ทุกคนไม่ชอบเขาแต่พี่ชอบเขามากเนี่ยมันก็มันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะแต่ละคนจะจะมีฟีดแบ็กกับใครยังไงแต่ว่ามันเป็นโอกาสทั้งสิ้นน่ะดังนั้นจริงๆแล้ว อันที่เราได้คุยกับอาจารย์อาจารย์คอมเมนต์จะดีจะไม่ดีเนี่ยมันมันล้วนเป็นเป็นสิ่งที่มันมันจะมาเป็นวัตถุดิบให้เราอะทําให้เราโตขึ้นมันดีกว่าการที่เราอยู่คนเดียวเราไม่มีใครคอมเมนต์เออ,อ่างน้อยอีย<ร>กอีกตัวอย่างหนึ่งคร<ถ>ับอ, <laughs> อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือที่พัดมาสอนที่ไลทจี G ได้ถึงทุกวันเนี้ยนักเรียนคนแรกของพัดก็คือเพื่อนตอนเรียนมหาลัยนั่นเองนั่นคือนักเรียนคนแรกอืมแล้วก็ได้เป็นทีเอแล้วก็ต่อมาเรื่อย มันก็เริ่มมาจากปาหาไรยเหมือนกันครับนั่นคือสิ่งที่ได้มานะครับผมจบละโอเคอ่าไปคำถามต่อไปได้นะใกล้ๆจะหมดเวลาละโดยแม่ผมจะคุมไม่ให้อยู่ประมาณสองชั่วโมงะนะฮะคือผมสงสัยนะครับเห็นหลายคนได้มีโอกาสไปทำในต่างประเทศการไปทำงานต่างประเทศานานๆมันจะมีจุดทำให้เราต้องกลับมาไทยไหมครับ เดีว,ว่าจริงๆมันแล้วแต่บุคคลครับถ้าไปทําต่างประเทศเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศเรายาวเลยมันจะต่างจากคนที่อยู่ในไทยตลอดไหมครับประสบการณ์ผมก่อนละกันที่ผมย้ายก,กับผมทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งฮะเป็น Work from Home เวิร o r ฟอ o m ห้อง Work from r o ม m มันได้เงินเยอะพอสมควรมันได้แบบสองแสนแปดหมื่นเยนเนี้ยผมเลยกลับไทยเลยเหตุผลเพราะว่าผม Work f r ฟ m home ได้แล้ว ่าใชจ,จ่ายที่ไทยมันถูกกว่าอย่างไรค่าห้องที่นน่นมันสี่หมื่นกว่าเยนเนี่ยห้องหนึ่งเช่าหมื่นกว่าบาทแล้วอ่ะยังไม่รวมอื่นแต่ว่าถ้าผมเวิร์ k ฟอร์มโฮมที่ประเทศไทยได้อ่ะผมได้ใช้เงินเต็มเป็นเต็มหนวเนะี่ยเราภาษีที่ญี่ปุ่นมันหักทีหกหมื่นเยนอันนี้เป็นปัจจัยของผมเนะี่ยแต่ในขณะที่รุ่นพี่ผมเะทําทำฟอร์มซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากกลับไทยเขาไม่ได้ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไทยอะไรเนงะี้ยแต่ก็ก็ลําบากลําบนก่อนที่จะได้งานเหมือนกันน่ะก็คือแบบ อาจจะต้องทําร้านซูชิอันนี้เป็นตํานานเลยของพี่ลำเนี่ยสามสิบกว่าชั่วโมงอย่างเงี้ยสามสิบกว่าชั่วโมงนี่คือคือครบเวลานะครับไม่ไม่กลับไม่ไม่กลับบ้านเนี่ยก็ททาอยู่แล้วจนจนล้ากระดูกยืนจนกระดูกผิดรูปอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะสุดท้ายเขาได้บริษัทใหญ่อ่าที่อยู่ในในโตเกียวนะอย่างฟอร์มซตวแวรอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งเรื่องของคอนเนคชันเมื่อกี้เรื่องของการทำงานอยู่ต่างประเทศด้วย มันมีฝีมือเป็นตัวตั้งอยู่แล้วนะฮะฝีมือต้องดีอ่ะมันถึงได้ได้ลนไปข้างหน้าได้อ่าอ,อันนี้อันนี้เขาชอบสิ่งแวดล้อมที่นู่นนะเขาก็เลยไม่ย้ายกลับแต่ในขณะที่ผมย้ายกลับมาผมก็บน่นบนู่นบ่นนี่เขาแบบผมสิ่งแวดล้อมมันต่างกันมากอยู่ญี่ปุ่นมานานแล้วทําไมกลับให้นี่วินัยมันพังหมดอะไรเงี้ยในรอบตัวไม่แต่การแยกขยะผมก็รังเกียจละพออยู่ที่นู่นผมแยกละเอียดอะไรเงี้ยแต่มันทําใจได้ในภายหลังมันจะไม่มีตัวเลือกอยู่ละ ทำใจได้อ่าเท่านั้นโอเคน่าจะประมาณนี้มีมีท่านใดมีคำถามอะไรไหมเอ่ยอ๋อไปอ่อน่าจะได้แล้วมันอ๋อมพอดีมีท่านหนึ่งถามมาว่าต้องขอขอ เวลาขอแนะนำเวลาเขียนใบเสนอราคาในงานอินดัสเทรียลใหญ่เนี่ยอมันผมไม่เข้าใจว่าอยากจะได้คำแนะนำในประเภทไหนนะใบเสนอราคาใบาเสนอราคามันเหมือนกับยื่นข้อเสนอว่าราคาสินค้าเราเท่าไหร่ใช่ไหมมันผมว่าแบบแบบฟอร์มพวกนี้มันไปดูแพบบลตฟอร์มสำเร็จรูปเลยก็น่าจะได้ อ่าโอเคน่าจะประมาณนี้ขอคอนแทคเพื่อนได้ไหมครับเราก็กดคอนแทคเลยก็ได้นะในนี้หรือกดของไลฟ์ซีจเข้าไปเลยก็ได้ครับคอนแทหมายถึงไม่ถึงคอนแทคเราเหรอคอนแทคเพื่อนเพื่อนนี่หมายถึงแบบเพื่อนเพื่อนคนอื่นหมายความว่าเพื่อนคนอื่นเหรม่ต้งดูด้วยกันเออต้องให้บีบาลจัดการว่ายังไงจะได้คอนแทกกันได้ กดได้ตามสบายแล้วครับผมนี่อ๋อกดได้ตามสบาย <laughs> ไม่รู้เกี่ยวกับ Discord เหมือนกันผมเพิ่งจ่ายเงินให้คนเข้าเกินได้ห้าสิบคนเมื่อจะคุยกันไปสักสิบนาทีด้วยความไม่ทราบว่าสเตจคืออะไระนะหรือใครชอบใคร,ใครแอดกันได้เลย <laughs> ไม่ต้องนั้นสบายเลย <laughs> ครับมีสลายออแต้บายโอเคถ้าอ่าสุดท้าย<อ>ครับก็ใครที่มาสัมมนาในครั้งนี้เราส่งไปที่เพจไลซิ่จีก็ได้ส่วนลดห้าร้อยบาทตามคอร์สที่ได้ขึ้นไว้ในภาพนะครับ ก็จะมี i n t r o t o TD i n t r o t o Bender iPad Capting c b a t Basic c b a t h a s s r f a c e c b a t Portrait แล้วก็ c b a t t o m um a y a <ม>ก็เรียกว่าเป็นส่วนลด500บาทครับแค่ในวันนี้เท่านั้นถึงเที่ยงคืนครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นแพ็กซ b บัตสคอร์สสำหรับคนที่อยากจะไปสายปั้นนะครับก็เหลือ7,500บาทโปรนี้ก็จะมีแค่วันนี้เท่านั้นครับ แค่นี้ครับขายเลยครับมีส่วนลดให้ด้วยอันนี้ผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่าจะมีส่วนลดในวันนี้นะครับก็นะครับก็ให้สำหรับคนที่ตั้งใจมาครับผมอ่าเดี๋ยวช่องทางการติดต่อลิคกิ้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมส่งให้เลยถ้าจะไถึงหมถ้าจะไปถึงพี่เป๊กมั้งผมว่าแต่มันก็สนให้บัวกไปหน่อยนะครับผมรู้สึกเออต้องขออนุญาตก่อนแล้วพี่เขาก็รุ่นใหญ่แล้วเขาเขาว่ารุ่นใหญ่มากแล้วเขาอยู่คงต่อเลยไม่ใช่แบบบุคคลที่เรียกว่าเพื่อนได้แล้ว ผมยังต้องเรียกเขาว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เขาก็ก็ดีแหละครับเขาพี่เขาไม่อะไรหรอกเขาคุยง่ายโอเคถ้าวันนี้ไม่มีอะไรเราก็สลายตัวแต่เพียงเท่านี้วันนี้ขออภัยนะว่ามันช่วงแรกเขาได้แค่ห้าสิบคนผมเพิ่งขยายพื้นที่เมื่อสักครู่เมื่อสักสิบนาทีหยังจะพูดคุยกันไปครับขอบคุณพี่ปาลมากเลยครับโอเคครับได้ครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากสุดท้ายครับก็คือใครที่ยังอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับ ก็เข้าไปดูใน YouTube ของไลซีีได้นะครับมันจะมีข้อมูลเนี่ยเยอะมากๆม,ม,มี800กว่าคลิปนะครับลองไปดูได้อ่าถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะรู้เรื่องใดเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าในนั้นมันมันก็จะหาคำตอบได้แหละประมาณหนึ่งนะครับน,นี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาฟังนะครับเอ้ครับขอบคุณทุกท่านคุณแม่ครับขอบคุณมากครับรับคุณ<ด>ครับสวัส <uchen S 2> ดีครับสวัสดีครับ